การให้หมดนะครับเอาละเรามา the advantage sell with นะไม่ใช่ sell with with sell with NLP ขายอย่างเป็นต่อด้วย NLP มาดูว่าเราสามารถเอาศาสตร์ NLP ที่ผมพูดมาบ่อยๆเนี่ยมาผสมผสานเข้ากับเรื่องของการขายได้ยังไงเพื่อทำให้เราสามารถนำเสนออะไรที่ดีขึ้นนะครับแต่ก่อนอื่นเราเคลียร์ความเข้าใจเรื่องขายก่อนว่าการขายเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงเรื่องการขายสินค้าอย่างเดียวเท่านั้นในสิ่งที่ผมพูดเนี่ยทุกคนเกิดมาล้วนแล้วแต่ต้องขายเสมอและขายเสมอเราเป็นลูกต้องการให้พ่อแม่เชื่อเราก็ต้องขายให้พี่น้องเชื่อเราก็ต้องขายนะทำให้ครูรักเราก็ต้องขายทำให้เราสามารถโดดเรียนได้ก็ต้องขายโดยครูไม่เช็คว่าเราขาดนะทุกอย่างเป็นการขายหมดพอจบออกไปสัมภาษณ์งานก็ต้องขายไปบริษัทต้องการมีเพื่อนพบเรานะมีเพื่อนพบเราก็ต้องขายคือเราขายทั้งนั้นเลยนะครับทุกเรื่องเป็นการขายเสมอยิ่งมาธุรกิจของเราเนี่ยเราขายในเรื่องของการพูดไอเดียให้ทีมงานเชื่อเราก็เป็นการขายการพูดโอกาสทางธุรกิจให้ผู้มุ่งหวังเริ่มต้นธุรกิจกับเราก็เป็นการขายการพูดให้ผู้มุ่งหวังซื้อสินค้าจากเราก็เป็นการขายนะทั้งหมดล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับการขายในความหมายนี้ดังนั้นจึงขอให้รู้สึกว่าเรื่องราววันนี้เนี่ยมันมีคุณค่าสูงกับชีวิตเราเพราะถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยสามารถปรับประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆเรื่องที่เป็นการนำเสนอตัวเองเพื่อทำให้เรามีเสน่ห์มากขึ้นนะครับเอาละก่อนพูดถึงเทคนิคต่างๆเนี่ยมาทำความเข้าใจความล้มเหลวในการสื่อสารก่อนนะสิ่งสำคัญที่สุดของการที่เรานำคนอื่นต้องการอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ดีเนี่ยสิ่งที่เราต้องใช้อยู่ประจำก็คือการสื่อสารเมื่อเรามีองค์กรเราต้องสื่อสารแบบโน้มน้าวจูงใจคนเราต้องพูดให้คนสามารถทำตามที่เราต้องการได้นะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็จะล้มเหลวในการสื่อสารพูดไปแล้ววืดพูดไปแล้วคนไม่เชื่อพูดไปแล้วคนไม่ตัดสินใจตามอย่างนี้เรียกว่าความล้มเหลวในการสื่อสารมันมาจากทางไหนได้บ้างหนึ่งก็คือขาดการสังเกตนะขาดการสังเกตการสื่อสารที่ได้ผลเนี่ยพูดไปสื่อสารไปจะต้องมีการสังเกตประกอบแต่ว่าคนสื่อสารส่วนใหญ่ไม่ว่าจะสื่อสารส่วนตัวหรือในที่ประชุมบนเวทีที่เขาผิดพลาดล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จเพราะเขาไม่สังเกตอะไรเลยขึ้นมาก็พูดมีอะไรก็ว่าไปคนเริ่มกระสับกระส่ายเขาก็ไม่สังเกตเขาไม่เปลี่ยนโทนไม่เปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นเราคุยอยู่กับลูกค้าตัวต่อตัวลูกค้าไม่ได้ฟังสิ่งที่เราพูดเลยเราก็ไม่ได้สังเกตเราก็ว่าต่อไปเรื่อยๆยิ่งพูดยิ่งไม่ได้ผลเราคุยกับทีมงานเราไม่ได้สังเกตแล้วว่าทีมงานเขาชอบฟังสิ่งที่เราคุยไหมวิธีที่เราคุยมันเข้ากับเขาได้หรือเปล่าจังหวะที่เราพูดเข้ากับเขาได้ไหมมันเร็วเกินไปเสียงสูงเกินไปหรือว่าเสียงมันต่ำเกินไปพูดช้าเกินไปมันจังหวะมันเข้ากับเขาได้หรือเปล่านี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่พลาดเพราะไม่ได้สังเกตดังนั้นต่อไปนี้ขอให้ใช้ศาสตร์ในการสังเกตซึ่งมันใช้ทุกๆอาชีพนักฟุตบอลกำลังเล่นฟุตบอลกันอยู่เลี้ยงลูกอยู่ที่เท้าก็ต้องสังเกตว่าตรงไหนเป็นจังหวะส่งที่ดีที่สุดนะจังหวะส่งที่ดีที่สุดแต่ถ้านักบอลไม่สังเกตแล้วกูจะส่งไหนก็ได้รับรองว่าถูกดองเป็นตัวสำรองแน่นะนักมวยก็เหมือนกันจดจ้องเราต้องสังเกตว่าผู้ต่อสู้จะออกอาวุธอะไรแล้วเราจะปิดกั้นปิดยังไงแล้วจะออกอาวุธโต้ตอบยังไงมันใช้การสังเกตหมดเลยนะใช้การสังเกตหมดนั้นอาชีพของการขายหรือนักสื่อสารเนี่ยหัวใจสำคัญที่เราจะต้องฝึกให้เก่งก็คือการเป็นคนช่างสังเกตนะช่างสังเกตนะครับถ้าขาดการสังเกตก็จะล้มเหลวในการสื่อสารถอดวิธีการเพื่อทำซ้ำไม่ได้ถอดวิธีการเพื่อทำซ้ำไม่ได้ทุ
ทุกคนจะมีวันดีแล้วก็วันร้ายวันที่ยอดเยี่ยมและวันที่ยอดแย่มันจะมีผสมกันไปมันจะผ่านพ้นไปถึงจุดมีเสถียรภาพที่ดีแล้วดีอีกเมื่อเราถอดวิธีการเพื่อทำซ้ำได้นะทำซ้ำได้เมื่อก่อนผมพูดบนเวทีใหม่ๆเนี่ยบางเวทีนี่ยอดเยี่ยมแต่บางเวทีเฟลบางเวทียอดเยี่ยมบางเวทีเฟลเพราะถอดวิธีทำซ้ำยังไม่ได้แต่สุดท้ายในช่วงประมาณ10ปีย้อนไป10ปีเนี่ยผมเริ่มถอดแบบวิธีที่ได้ผลได้จนกระทั่งทุกวันนี้นี่ขึ้นพูดกี่เวทีผมก็มั่นใจไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนแล้วกลุ่มยากที่สุดก็คือกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยนี่หินที่สุดเลยเพราะเขายังไม่เคยเจอปัญหาชีวิตอะไรมาก่อนแต่เราต้องไปเปลี่ยน mindset เขาเนี่ยแต่เราก็ถอดแบบวิธีการในการเชื่อมโยงมนุษย์ได้จนกระทั่งสามารถบรรลุเป้าหมายในการสื่อสารได้เช่นเดียวกันนะครับในการขายก็เหมือนกันเวลาสปอนเซอร์นี่เคยมีอารมณ์ความรู้สึกไหมว่าวันนี้ทุกอย่างเป็นใจเลยดินฟ้าเป็นใจสปอนเซอร์ได้เลยได้อีกเคยมีวันนี้ไหมครับมีแล้วมีวันที่แป๊กตั้งแต่เช้าเลยไหมไม่ได้ตลอดเลยเราก็คิดว่าวันนี้ทำไมมันซวยขนาดนี้วะแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยเราถอดวิธีการเพื่อทำได้ผลของวันที่เราสุดยอดยังไม่เป็นว่าเฮ้ยตอนนั้นมันจับพัดจับผูเข้าจังหวะไหนวะแล้วเราได้พอคนเราได้ป๊อปเนี่ยกระบวนการอารมณ์ภายในเราจะเปลี่ยนกลวิธีต่างๆเรื่องการเห็นภาพการพูดกับตัวเองการเชียร์อัพตัวเองภาษากายที่แสดงออกมันจะถูกปรับเคมีไปหมดเลยเมื่อเราได้ตั้งแต่รายแรกพอรายต่อไปเราก็จะมั่นใจขึ้นเมื่อเรามั่นใจขึ้นเนี่ยพลังกระตือรือร้นในการสังเกตคนความมีชีวิตชีวาในการโต้ตอบกับคนเนี่ยมันจะดีกว่าตอนที่เราเหี่ยวๆตอนที่เราเหี่ยวๆเหมือนเราไม่เต็มคนพอไม่เต็มคนไปมีปฏิสัมพันธ์กับคนมันก็สื่อพลังกันไม่เต็มที่ทำให้โอกาสเฟลมากกว่าได้นะดังนั้นต่อไปนี้ก็คือเราเข้าใจแล้วว่าความล้มเหลวในการสื่อสารเนี่ยเกิดจากการขาดการสังเกตแล้วก็ถอดวิธีการเพื่อทำซ้ำไม่ได้วันนี้เรื่องราวที่จะคุยกันทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ทำให้คุณสามารถเป็นคนสังเกตได้แล้วก็ถอดวิธีการทำซ้ำได้ถ้าถอดวิธีการทำซ้ำได้แปลว่าโอกาสที่คุณจะสปอนเซอร์ได้โอกาสที่คุณจะคุยกับทีมงานและให้เขาไปต่อได้มันจะมีมากกว่าเดิมอย่างน้อย5เท่าถึง10เท่านะครับแล้วทำให้ธุรกิจคุณประสบความสำเร็จแบบง่ายดายเลยนะครับเอาละมาดูดิก่อนอื่นทำความเข้าใจสมมุติฐานนะสมมุติฐานมีสระอุให้นิดหนึ่งสมมุติฐานของ NLP เพื่อเป็นพื้นฐานในการขายกับ NLP มีข้อสมมติฐานข้อสมมติฐานในที่นี้คือขอให้รู้ว่าโลกมันอยู่กันด้วยข้อสมมติฐานนี้ซึ่งถือว่าเป็นข้อเท็จจริงของชีวิตมนุษย์และโลกใบนี้ด้วยนะครับแต่เขาคิดมาเป็นข้อสมมติฐานเหมือนนักวิทยาศาสตร์เวลาจะทดสอบอะไรก็ตั้งข้อสมมติฐานก่อนแล้วก็ทดสอบตามนั้นนะนี่เป็นการตั้งข้อสมมติฐานขึ้นมาแล้วมีการพิสูจน์ทราบจนรู้ว่าข้อสมมติฐานนี้เป็นข้อเท็จจริงด้วยนะเป็นข้อเท็จจริงด้วยเอาล่ะข้อสมมติฐานที่1ถึงลองดูดิทำไมไม่มาโอเคปิดโอเคแผนที่ไม่ใช่อาณาเขตแผนที่ไม่ใช่อาณาเขตในที่นี้เรารู้จักแผนที่แล้วก็อาณาเขตก็คือพื้นที่ที่แท้จริงเช่นประเทศไทยมีพื้นที่ที่แท้จริงแล้วก็มีแผนที่ด้วยมีแผนที่ด้วยแผนที่จะเป็นตัวย่อส่วนจากอาณาเขตที่แท้จริงนั้นตัวแผนที่จึงไม่ใช่อนาเขตแต่คนคนหนึ่งสามารถคนแต่ละคนสามารถถือแผนที่ที่แตกต่างได้ในอัตราส่วนที่ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะอย่างแผนที่ประเทศไทยก็มีอัตราการย่อส่วนหลายๆฉบับ
ที่สีอาจจะไม่เหมือนกันไฮไลท์อาจจะไม่เหมือนกันแม้ว่าอาณาเขตเดียวกันก็คือประเทศไทยนั่นมันเหมือนคำที่บอกว่าช้างเนี่ยบางทีเรามองช้างไม่ครบทั้งตัวบางคนคำที่งวงก็บอกนี่คือช้างบางคนคำที่ขาบางคนคำที่หางแล้วบอกว่านี่คือช้างทั้งที่อาณาเขตก็คือช้างทั้งตัวแต่ว่าแผนที่ของคนเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เขารับรู้ซึ่งอาจจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงทั้งหมดไม่ใช่ข้อเท็จจริงทั้งหมดเช่นถ้านักท่องเที่ยวต่างประเทศมาเที่ยวประเทศไทยฤดูฝนเขาก็จะมีแผนที่บอกว่าประเทศไทยได้ฝนตกเยอะมากเลยแล้วก็กลับไปอีกกลุ่มหนึ่งมาเที่ยวประเทศไทยฤดูร้อนโอ้ยประเทศไทยร้อนมากเลยแล้วก็กลับไปเป็นแผนที่ของเขาเวลาใครไปชวนคุยเรื่องประเทศไทยพอถามเรื่องอากาศเนี่ยกลุ่มแรกก็จะบอกว่าประเทศไทยฝนตกเยอะอีกกลุ่มหนึ่งก็จะบอกประเทศไทยร้อนมากอย่างนี้เรียกว่าแผนที่ไม่ใช่อาณาเขตนะครับคนคนหนึ่งคนสองคนเรารู้จักนายเอแล้วรู้ว่านายเอเป็นคนรู้ในมุมว่านายเอชอบดื่มเบียร์นะชอบดื่มชอบสนุกสนานแต่อีกคนนึงสัมผัสนายเอในขณะที่เขาเข้าวัดธรรมะธรรมโมอีกคนก็สรุปว่านายเอเป็นคนธรรมะธรรมโมอีกคนก็สรุปว่านายเอชอบเที่ยวกลางคืนนี่คือคำว่าแผนที่ทั้งที่อาณาเขตคือความเป็นนายเอโดยองค์รวมทั้งหมดดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงมีปัญหาเมื่อเราคุยกันคนละแผนที่ทั้งที่เรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันนะเราคุยคนละแผนที่เพราะแผนที่เราไม่ตรงกันสิ่งที่ในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงเวลาเราคุยกับลูกค้าแผนที่ของเราธุรกิจเครือข่ายนี่มันเป็นธุรกิจที่สุดยอดในการเปลี่ยนชีวิตแต่แผนที่ของผู้มุ่งหวังบอกว่ากูเพิ่งเจ๊งมาจากบริษัทที่แล้วกูเพิ่งเจ๊งมาอย่างนี้เรียกว่าคนละแผนที่พอคุยไปมันต้องเกลี่ยพื้นที่ให้มันลงตัวก่อนซึ่ง NLP จะมีวิชาเกลี่ยพื้นที่ให้มันลงตัวทำให้ข้อขัดแย้งของคนต่อคนมันลดน้อยลงครับลูกใครเอ่ยนี่เข้าใจประเด็นแผนที่ไม่ใช่นายเขตก็แปลว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้นะมันก็เกี่ยวกับใจเขาใจเรามุมมองเขามุมมองเราซึ่งมันแตกต่างกันทั้งที่เรากำลังพูดเรื่องเดียวกันแต่เรากำลังโฟกัสกันคนละจุดได้เพราะแผนที่ไม่ใช่อนาเขตเมื่อเราเข้าใจข้อสมมติฐานนี้สิ่งที่เราเอาไปใช้ในเรื่องของการนำเสนอหรือการทำงานร่วมกับคนก็คือเราอย่าเอาความคิดเราเป็นที่ตั้งเพราะบางทีเรื่องเดียวกันมุมมองของคนนั้นก็เข้ามาเติมให้มันใกล้เคียงอนาเขตมากขึ้นได้ให้แผนที่มันใกล้เคียงอนาเขตมากขึ้นได้คนนี้เติมงวงเข้ามาคนนั้นเติมขาคนนั้นเติมหางคนนั้นเติมตาเติมจมูกเติมลำตัวเข้ามามันทำให้แผนที่ใกล้เคียงอาณาเขตมันก็ทำให้ข้อมูลที่เรามีอยู่มันสมบูรณ์ขึ้นข้อมูลที่เราจะคุยกับลูกค้าเพิ่มเติมมันสมบูรณ์ขึ้นเพราะเราไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นกับมุมที่เรามองไม่ได้ยึดแผนที่เราตายตัวอย่างนี้เรียกว่าแผนที่ไม่ใช่อาณาเขตนะครับประสบการณ์ที่เรารับรู้และบันทึกไว้ในสมองมีโครงสร้างของมันมนุษย์ทุกคนเนี่ยเรียนรู้มีประสบการณ์จาก5ช่องทางแต่5ช่องทางนั่นก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมนุษย์มีช่องทางในการรับรู้ข่าวสารรับรู้ข้อมูลเรียนรู้มีประสบการณ์ชีวิตจาก5ช่องทางนี้เท่านั้นคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสรูปเรียนรู้จากอวัยวะไหนเวลามนุษย์เรียนรู้จากรูปก็ตาหรือความคิดที่เป็นภาพเพราะบางทีไม่มีภาพให้เราใช้ตาดูแต่มีคำพูดบรรยายแล้วจินตนาการคิดไปเห็นภาพนี่คือ
ตาหรือความคิดนะครับจากนั้นรูปรสนี้มาจากไหนจากลิ้นสัมผัสพวกนักชิมไวน์ก็คนที่ชิมไวน์เก่งชิมกับข้าวเก่งเนี่ยลิ้นจะต้องทำงานดีนะเขาจะต้องเชี่ยวชาญเรื่องนี้กลิ่นจากจมูกบางคนจมูกไวมากชนิดที่ส่งไปทำงานกับกรมตำรวจได้เลยกลิ่นเสียงหูหูดีมากเสียงคนอื่นอาจจะไม่แว่วแต่คนนี้ปุ๊บได้ยินเลยใครด่าอยู่ไกลๆนี่กูได้ยินหมดอย่างนี้เรียกว่าหูได้ยินจะฟังสำเนียงจังหวะอะไรได้ชัดมากปั๊บเดียวเราฟังแล้วฟังอีกฟังไม่แยกไม่ออกแต่คนนี้จะแยกจังหวะเสียงดนตรีได้ทุกชิ้นเลยนักดนตรีตีกองมันปุ๊บเผลอตดมามันยังได้ยินเสียงเฮ้ยจังหวะในเสียงตดขนาดนี้หูดีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสคือจับต้องจับต้องนะทีนี้สัมผัสเนี่ยสัมผัสมันมาจากการสัมผัสจับต้องแล้วก็คำพูดที่โดนความรู้สึกคำพูดที่โดนความรู้สึกบางทีคนที่มีช่องทางการรับรู้จากการสัมผัสเขาจะเซนซิทีฟกว่าคำพูดที่คนอื่นทั่วไปฟังแล้วเฉยๆแต่คนนี้จะสะอึกสะอื้นมันจะเซนได้ทันทีล่าสุดนี่ไปที่พม่านะมีเคสเล่าเรื่องสัมผัสให้ฟังคือพม่าก็มีอยู่สองสายงานมีสายงานนึงคือนำโดยระดับสูงลงไปนะมีสายงานนึงพอเราไปปุ๊บเขาก็จะพาเราไปกินข้าวจนกลุ่มไดมอนด์อีกสายงานหนึ่งน้อยใจคิดว่าเรารักลูกไม่เท่ากันคิดว่ารักลูกไม่เท่ากันล่าสุดที่ไปวันอาทิตย์เขาก็เลยขอกินข้าวแล้วก อยากให้เรารักเขาเท่ากันแล้วตอนแยกย้ายกันกลับนี่ก็ถึงช่วงที่เราต้องพูดอะไรกับเขาเขาพูดอะไรกับเขาผมพูดไปประมาณ 4-5 ประโยคพอประโยคที่ 6-7 เนี่ยคนแปลเริ่มสะอึกสะอื้นแปลไม่ได้แล้วแต่คนที่ฟังอยู่ทั้งหมดเนี่ยทั้งที่ไม่มีการแปลนะสะอึกสะอื้นหมดเลยปาดน้ำตากันหมดเลยเพราะอะไรเพราะว่าการสื่อสารเนี่ยน้ำเสียงกับภาษากายเนี่ยมันคอนโทรลไป 93% ถ้อยคำแค่ 7% ถ้อยคำ 7ผมพูดไปจากอินเนอร์มีช่วงหนึ่งผมก็อินเหมือนกันนะอินแล้วเขาเห็นภาษากายผมอินมากไอ้คนแปลร้องก่อนแล้วก็ร้องกันหมดเลยปาดน้ำตากันทั้งวงอย่างนี้เรียกว่าพวกเขามีความเซนซิทีฟสูงเวลาคุยอะไรที่สัมผัสหัวใจเขาจะสู้ตายเลยนะสู้ตายเลยนั้นเวลาคุณไปคุยกับผู้มุ่งหวังเนี่ยคุณต้องแยกออกว่าไอ้คนนี้ถนัดเรื่องของภาพไว้คนนี้ถนัดเสียงไว้คนนี้แต่คุณไม่ต้องไปวัดว่าใครถนัดลิ้นหรืออะไรนะเพราะเราไม่ได้ใช้ ถนัดลิ้นเปล่าวะถ้าถนัดลิ้นนี่กูแบบต้องเอา SOD เทให้แล้วก็ไม่ต้องขนาดนี้แต่คนถนัดลิ้นเนี่ยมีประโยชน์ตอนไหนต้องชิม SOD แล้วก็พวกนี้มันจะเก่งมากโอ้ถ้าผ่านแล้วได้เลยได้ยอดเลยได้ยอดเลยเวลาสปอนเซอร์เนี่ยเวลาสปอนเซอร์นะเอาแบบเอาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยคุยเวลาสปอนเซอร์อันนี้ประสบการณ์ที่เรารับรู้และบันทึกไว้ในสมองมีโครงสร้างของมันแล้วประสบการณ์ที่บันทึกไว้มีโครงสร้าง2ชั้นนะ2ชั้นชั้นที่1ก็คือรับประสบการณ์รับเป็นภาพเข้ามารับเป็นเสียงเข้ามารับเป็นความรู้สึกเข้ามานะรับเป็นกลิ่นเข้ามารับเป็นสัมผัสสัมผัสความรู้สึกรูปรสกลิ่นเสียงถ้าเป็นรสชาติเข้ามามันเป็นประสบการณ์เราอยู่แล้วสมมติว่าเรานึกถึง
นึกถึงอะไรสักเรื่องนึงเนี่ยมันก็จะมี5เรื่องนี้เข้ามาอยู่ในประสบการณ์ของเรานะประสบการณ์ของอ่ะลองถ้าใครเคยนั่งรถเมล์ลองนึกถึงภาพรถเมล์มันก็จะมี5เรื่องนี้มาทันทีใครเคยนั่งรถไฟปั๊บคิดถึงรถไฟสิ่งที่มาก่อนเลยคือกลิ่นว่ามีกลิ่นมาตรฐานกับมันทุกคนมีประสบการณ์เรียนรู้เป็นเรื่องแบบนี้อยู่ข้างในอันนี้คือชั้นที่หนึ่งนะชั้นนี้นั่นคือทุกคนมีภาพมีเสียงที่ได้ยินมีความรู้สึกเป็นหลักก่อนจากนั้นชั้นที่สองเนี่ยมันจะมีเรื่องโครงสร้างย่อยที่เพิ่มเติมสีสันเหมือนโครงสร้างแรกเป็นบ้านที่ยังไม่ตกแต่งนะโครงสร้างที่สองคือไปตกแต่งบ้านให้มันได้อารมณ์ความรู้สึกในที่นี้ก็คือมันมีเรื่องของความอ่อนความนุ่มความเบาความสว่างความมืดความหนาความบางต่างๆเข้ามาเป็นส่วนประกอบตกแต่งอยู่ในภาพที่เรามีตกแต่งอยู่ในเสียงที่เราได้ยินนะเสียงมันกระด้างมันกระโชกโคกคาบนะเสียงมันแบบกระโชกเหมือนทหารกับอีกคนหนึ่งเสียงแหลมมันก็จะมีพวกนี้อยู่นะภายใต้เสียงของเราเนี่ยมันจะมีความแหลมความนุ่มความกระด้างความเย็นชาอะไรอยู่ตรงนี้หมดนะแล้วถ้าเป็นภาพมันก็จะมีสีแบบแสดสีแบบครึมครึมอึมครึมอึมครึมซึ่งพวกนี้เนี่ยมันมีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของคนหมดถ้าเรานึกถึงสมมตินะผมบอกให้เรานึกภาพความสำเร็จของเราดูสิเราเห็นตัวเราสำเร็จแต่ว่าเรามองเห็นตัวเราใส่เสื้อผ้าแบบเก่าๆรองเท้าเก่าๆขาดอยู่ข้างหลังพลังอารมณ์ก็จะลดลงนะภาพมันหน้าเรามืดมากเลยทำท่าจะเป็นลมแล้วพลังจะลดลงแต่ถ้านึกภาพหน้าไบรท์มากเลยพร้อมที่จะเป็นพระเอกเรื่องต่อไปเรื่องนั้นก็คือชื่อว่านี่หรือคนใครอยากจะเป็นพระเอกเรื่องนี้บ้างนี่หรือคนหรือไม่ก็มีทางเลือกอีกเรื่องนึงคือเทพประบุฝ่าดงแข้งเรื่องนี้นุ่มทั้งเรื่องเรานึกภาพได้ว่าให้มันมีสีไปไปเป็นภาพใหญ่และเป็นภาพเคลื่อนที่นี่คือโครงสร้างรองที่ทำให้มันมีสีสันขึ้นนะครับและเวลาเราไปคุยกับผู้มุ่งหวังเนี่ยเราต้องคุยให้เห็นภาพโครงสร้างหลักแล้วก็โครงสร้างรองที่มันมีสีสันมีความสว่างมีความแอคทีฟอยู่ถ้าผู้มุ่งหวังชอบในเรื่องของภาพแต่ถ้าเขาชอบในเรื่องฟังเสียงเนี่ยอันดับแรกเราต้องซ้อมเสียงให้มันมีเสน่ห์โดยไม่มีข้อแม้นะเสียงเป็นยังไงก็แล้วแต่ต้องซ้อมให้เต็มหลอดฝึกใช้เสียงเต็มหลอดตลอดอย่าไปพี่คะฉันจะมองสุดยอดเลยพี่ต้องมาเลยไอ้นี่มันเชี่ยวเรื่องเสียงอยู่กูจะกระจี้ไปเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ได้เราต้องซ้อมเสียงนะซ้อมเสียงแล้วเดี๋ยวค่อยบอกว่าไอ้ใช้ภาพใช้เสียงเนี่ยใช้ยังไงใช้กับใครบ้างถึงจะได้ผลนะครับแต่ตอนนี้ให้รู้ก่อนว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมันมีสิ่งนี้อยู่ถ้าคุณจะเปิดใจคนง่ายคุณต้องเข้าให้ถูกช่องว่าเขามีช่องภาพอยู่เป็นหลักคุณก็เข้าทางช่องภาพแต่ถ้าเขาเป็นช่างภาพอยู่ก็อีกเรื่องนึงอันนี้เอาช่องภาพถ้าเขาชอบช่องเสียงคุณก็ต้องเน้นเข้าทางช่องเสียงนะเขาชอบช่องสัมผัสคุณก็เข้าช่องสัมผัสนะแต่ไม่ใช่สัมผัสแบบไปสมัครเลขานะเมื่อหลายปีก่อนนี่มีคนที่ธนาคารก็มีผู้หญิงไปสมัครเป็นตำแหน่งเลขาเจ้านายก็สัมผัสพิมพ์สัมผัสได้ไหมพิมพ์สัมผัสไม่ได้ค่ะแต่สัมผัสหนูได้ค่ะ อย่างนี้ไม่ได้
อะไรที่คนทำได้คนย่อมทำได้อันนี้เป็นข้อสมมติฐานของ NLP หมายถึงว่าอะไรที่คนทำได้คนย่อมทำได้เพราะอะไรเพราะว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีสมองและมีร่างกายที่พร้อมอยู่แล้วมันเสมือนหนึ่งเราเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ร่างกายทุกอย่างสมองทุกอย่างเป็นระบบฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์เราดีไม่แพ้กันไม่ด้อยกว่าใครก็ไม่ด้อยกว่าใครทุกคนมีจุดเด่นอยู่เสมอมีจุดเด่นอยู่เสมอเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันก็คือโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ป้อนเข้าไปโปรแกรมซอฟต์แวร์มันต่างกันถูกป้อนไม่เท่ากันคนคนหนึ่งเป็นไดมอนด์ที่ยิ่งใหญ่เป็นไดมอนด์นับที่ยิ่งใหญ่ได้เพราะเขาทำสิ่งที่ถูกต้องก่อนคุณเขาทำสิ่งที่ถูกต้องและเรียนรู้จนทำเป็นก่อนคุณเขาจึงทำได้นะเขาจึงทำได้ถ้าคุณต้องการเป็นไดมอนด์อะไรที่เขาทำได้คุณย่อมทำได้เพียงแต่คุณเรียนรู้สิ่งที่ถูกต้องจนทำเป็นแล้วทำอย่างเข้มข้นให้นานพอคุณก็เป็นได้วันนี้ไดมอนด์แอนด์อัพไม่มีอะไรต่างจากคุณเลยแต่มีเรื่องเดียวที่ต่างจากคุณเท่านั้นก็คือเขารู้กลวิธีก่อนคุณและเขาทำต่อเนื่องก่อนคุณแค่นี้เองนี่คือประเด็นสำคัญนะนี่คือประเด็นสำคัญนี่เป็นข้อสมมติฐาน NLP ซึ่งถือว่าเป็นข้อเท็จจริงของมนุษย์ไปแล้วดังนั้นขอให้คุณเปิดใจยอมรับตัวคุณได้เลยว่าคุณยิ่งใหญ่กว่านี้นะคุณยิ่งใหญ่กว่านี้ความคิดจิตใจและร่างกายเป็นหนึ่งเดียวกันผมใช้คำว่าความคิดจิตใจเพราะว่าไอ้ความคิดนี้เป็นเรื่องของสมองเวลาสมองผลิตออกมาเนี่ยสมองผลิตความคิดออกมาแต่คนไทยเราก็จะใช้คำว่าจิตใจเนี่ยคือความคิดของมนุษย์นี่แหละเป็นเรื่องเดียวกันจิตใจไม่ใช่หัวใจคนส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดคิดว่าจิตใจคือหัวใจพอพูดถึงจิตใจมักจะจับตรงนี้อันนี้เป็นฮาร์ดแต่ตรงนี้คือไมล์คือจิตใจนะคือจิตใจความคิดและร่างกายนี่เป็นหนึ่งเดียวกันเสมอเราไม่สามารถแยกส่วนได้มันหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเรามีความคิดแย่ปุ๊บก็ทำให้ร่างกายเราหมดแรงไปด้วยมันจะไหลต่อกันเสมอมันเหมือนเป็นชิ้นส่วนเดียวกันคืนนี้มันจะพูดถึงกี่ทุ่มวะความคิดกับร่างกายเป็นหนึ่งเดียวกันแต่เมื่อไหร่ก็ตามร่างกายป่วยว่าทำให้จิตใจแย่ไปด้วยมันเกี่ยวข้องกันเสมอนะร่างกายป่วยก่อนจิตใจก็แย่ตามจิตความคิดแย่ก่อนร่างกายก็หมดแรงตามดังนั้นคุณจึงต้องดูแลสองสิ่งนี้ให้ดีสิ่งใดสิ่งหนึ่งสามารถช่วยอีกสิ่งหนึ่งได้เสมอคิดแย่ๆอยู่กูไม่มีวิธีคิดบวกว่าเรียนมากูลืมหมดแล้วว้าปั๊บเดียวความคิดเปลี่ยนได้เพราะว่าเราเปลี่ยนร่างกายกับจิตใจเป็นเรื่องเดียวกันนะแต่ถ้าไม่รู้จะเปลี่ยนร่างกายยังไงโอ้โอเคมันมีความสวยงามอยู่ในปัญหานี้ย่ำรูบี้นานก็แปลว่ากูเป็นรูบี้ที่เข้าใจทุกอย่างแล้วเวลากูปั้นคนเป็นรูบี้กูจะปั้นด้วยความเข้าใจแล้วอย่างเงี้ยความคิดมันก็จะช่วยให้ร่างกายเรากระชุ่มกระชวยขึ้นมาได้นะครับเอาละนั้นต่อไปนี้ดูแลทั้งสองเรื่องนี้ให้ดีนะครับความคิดแล้วก็ร่างกายทุกคนมีขุมพลังและทรัพยากรที่เพียงพอทุกคนมีขุมพลังและทรัพยากรที่เพียงพออันนี้เป็นข้อเท็จจริงไปแล้วนะหมายถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนมีเพียงพอแล้วมีเพียงพอแล้วแต่คนส่วนใหญ่ชอบบอกว่าผมไม่มีเวลาพอผมไม่มีเงินผมไม่มีความรู้พอพวกนี้มันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วไม่มีเงินเดี๋ยวก็หาได้เพียงแต่ว่า
สิ่งที่คุณต้องดึงมาใช้คือทรัพยากรที่คุณขาดจริงๆทรัพยากรที่มนุษย์ขาดส่วนใหญ่เป็นทรัพยากรที่ตัวเองดูแลได้เช่นทรัพยากรความเชื่อทรัพยากรความมุ่งมั่นทรัพยากรความเอาจริงทรัพยากรแห่งการตัดสินใจถ้ามันมีพวกนี้อยู่ปั๊บเนี่ยไม่นานเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมาอย่างสมมตินะว่าระบบเราถ้าใครไม่มีตังเลยเนี่ยระบบเราให้เป็น X ได้ใน60วันถ้าเขามีทรัพยากรความมั่นความเอาจริงเนี่ยเขาจะเรียนรู้แล้วไปขายสินค้าทำกำไรทำกำไรทำกำไรวิ่งวิ่งวิ่งจนกระทั่งมาปิดได้นะหรือเขามีความต้องใจมากมุ่งมั่นไปหาน้าเขาแม่เขาไม่มีตังไปหาน้าเขาน้าเขามีความเอ็นดูอยากให้โอกาสเขาสร้างชีวิตเอ้ยต้องใจจริงว่าเห็นความมุ่งมั่นของเองเอาไปเลยอย่างเนี้ยคือเงินมันมีอยู่แล้วในจักรวาลนี้แต่สิ่งที่ต้องแสดงออกคือทรัพยากรความตั้งใจมุ่งมั่นเอาจริงแล้วก็จะมีคนเห็นพร้อมที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยนะครับนั้นทุกคนมีขุมพลังและทรัพยากรที่เพียงพอผมศึกษา NLP มาเยอะแต่มีบางช่วงก็พอร่างกายแย่เดี้ยงทำความคิดเหมือนกันเช่นเมื่อ2ปีที่แล้วผมมีปัญหาหมอนรองกระดูกทับเส้นจนเดี้ยงไปเกือบ2เดือนเลยเดินไม่ได้เกือบ2เดือนนอนแบบผมคิดว่าชีวิตกูแสบแน่เลยไม่สามารถพังงาบนเวทีแล้วนะไม่สามารถพังงาบนเวทีแล้วทีมงานผมก็พยายามมาบอกว่าพี่ต่อไปวายนี่จะทำไงอ่ะจะทำไงพี่จะสอนเองหรือหาใครมาช่วยสอนไหมหรือพี่จะสอนแค่ครึ่งวันนะผมบอกโอเคเดี๋ยวค่อยตัดสินใจรอกูนิดนึงแล้วเราก็ไปศึกษาเพิ่มศึกษาวิชานะว่าเฮ้ยเอาวิชามาใช้เว้ยจินตนาการเลยว่ากูปกติได้จินตนาการคิดถึงตัวเองปกติทุกวันจนทุกวันนี้กลับมากระโดดท่านี้ได้อีกคิดดูดิจากคนเดินไม่ได้นะขอบคุณมากผมก็ใช้วิชานี้แหละว่ามันมีขุมพลังที่จะฟื้นฟูได้วะมีขุมพลังฟื้นฟูได้วะแล้วฟื้นฟูได้ตอนผมเป็นเนี่ยมีคิวต้องไปสอนวายที่พม่านะแล้วผมไปไม่ได้แต่พม่าก็ไม่ใช่เชื่อง่ายเขาจะคิดว่าเรามีเหตุอื่นแล้วไม่ไปก็เลยต้องให้ทีมงานไปถ่ายคลิปตอนผมนอนป่วยอยู่โรงพยาบาลแล้วก็พูดเหตุผลที่ไปไม่ได้พอเปิดคลิปปุ๊บพม่าร้องทั้งห้องเลยอินมากคือเคยเกิดเหตุการณ์นั้นมาแล้วแต่วันนี้ฟื้นฟูได้เพราะความเชื่อนี่แหละมีขุมพลังและทรัพยากรที่เพียงพอที่ทำให้เราฟื้นฟูได้และฟื้นฟูได้นั้นต่อไปนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่เลเวลไหนขอให้เชื่อข้อสมมติฐานนี้เพราะมันพรุมาหลายสิบปีแล้วว่าคุณมีขุมพลังและทรัพยากรที่เพียงพอเพียงแต่คุณต้องกดปุ่มตัวเองให้ถูกกดปุ่มให้ถูกคุณก็จะไปต่อได้นะไปต่อได้ครับคุณไม่สามารถที่จะไม่ให้มีการสื่อความหมายได้คุณไม่สามารถที่จะไม่ให้มีการสื่อความหมายได้และที่หมายถึงว่าคุณอย่าคิดว่าคุณนั่งเฉยๆแล้วไม่ได้สื่อสารอะไรกับใครคือไม่มีการสื่อสารทุกคนไม่ว่าจะพูดไม่พูดก็สื่อสารทั้งนั้นและสื่อสารทั้งนั้นคุณไม่สามารถที่จะไม่ให้มีการสื่อความหมายได้มันจะมีความหมายบางอย่างเช่นสมมติว่าคุณเจอทีมงานแล้วคุณไม่พูดคุณคิดว่าสื่อความหมายไหมสื่อนะคุณคิดว่าคุณไม่พูดคือไม่ได้สื่ออะไรใช่ไหมคุณเจอคุณไม่พูดคุณไม่ทักสื่อไหมสื่อความหมายซึ่งคุณรู้ดีว่าความหมายคืออะไรหรือคุยกับคนแล้วก็หันไปอีกข้างหนึ่งสื่อความหมายไหมแต่คุณไม่ได้พูดนะสื่อความหมายนะคุยกับคนแล้วก็เอ็นไปข้างหลังสื่อไหมวิทยากรพูดอยู่แล้วลุกขึ้นเดินหนีนี่สื่อไหมไม่ได้พูดอะไรแต่สื่อความหมายนะแต่สื่อความหมาย
เวลาฟังผมนี่หน้านิ้วคิ้วขมวดได้สื่อความหมายมั้ยสื่อสื่อเวลาฟังผมหัวเราะร่วนได้สื่อความหมายมั้ยสื่อว่ามีความสุขอีกแบบนึงก็สื่อว่ากูเครียดโว้ยกูเครียดโว้ยหรือฟังผมไปช่วง 4:00 นกว่าแล้วดูนาฬิกาสื่อความหมายมั้ยไม่ได้พูดอะไรกับผมเลยสื่อมั้ยแปลว่าคุณไม่สามารถไม่มีการสื่อความหมายได้คุณต้องระวังเรื่องนี้ครับคุณยังไม่ได้คุยกับใครเลยแต่งตัวออกจากบ้านนี่สื่อความหมายมั้ยแต่งตัวแบบไหนสื่อความหมายอะไรทรงผมแบบไหนรองเท้าอะไรนะสื่อความหมายหมดอยู่ต่อหน้าผู้หวังสื่อความหมายมั้ยสื่อนั่งก่อนผู้ก่อนทักทายผู้หวังแล้วอยู่ๆไปนั่งเลยสื่อความหมายมั้ยสื่อหมดคุณไม่สามารถไม่สื่อความหมายได้การสื่อความหมายของคุณคือผลการตอบสนองที่คุณได้รับกลับมาการสื่อความหมายของคุณคือผลการตอบสนองที่คุณได้รับกลับมาข้อนี้หมายถึงว่าการสื่อความหมายเนี่ยมันไม่ได้วัดจากว่าคุณตั้งใจจะสื่ออะไรไม่ได้วัดว่าคุณตั้งใจจะสื่ออะไรแต่วัดว่าคุณได้รับการตอบสนองยังไงกลับมาจากผู้รับสารนะผู้รับสารเช่นคุณคิดว่าคุณพูดไปด้วยเจตนาดีมากแต่คนนั้นรู้สึกแย่มากเลยคิดว่าคุณว่าเขาคุณว่าเขาเจตนาคุณดีไม่ได้ตีค่าที่เจตนาคุณแต่ตีค่าจากผลตอบสนองจากคนรับสารของคุณนะซึ่งคุณต้องระวังบางทีคุณคิดว่าฉันตั้งใจให้ข้อมูลผู้มุ่งหวังเต็มที่เลยมีเท่าไหร่ใส่ไม่อั้นแต่วัดจากการตอบสนองของผู้มุ่งหวังไม่ใช่วัดจากความตั้งใจพูดของคุณนะบางครั้งพูดลดเหลือครึ่งหนึ่งกับได้ผลพูด 100% ไม่ได้ผลพูดครึ่งหนึ่งได้ผลแต่เคยเป็นมั้ยนี่แหละข้อนี้คุณก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับอย่าพูดเพื่อต้องการให้ข้อมูลที่คุณต้องให้แต่พูดไปสังเกตไปแล้วดูการตอบสนองของผู้มุ่งหวังแล้วก็ปรับจูนปรับจูนนะครับทุกการกระทำเกิดจากความตั้งใจดีอยู่เบื้องหลังทั้งสิ้นคุณต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนว่ามนุษย์ไม่ได้โง่ซะทีเดียวทุกอย่างที่มนุษย์ทำเขาทำด้วยเจตนาที่ดีเสมอแต่ว่าเจตนาที่ดีที่เขาคิดไว้เนี่ยเขาอาจจะเลือกการกระทำที่ผิดก็ได้นะเช่นสมมตินะว่าทำไมคนตกเย็นต้องโกงเราหลายคนที่ต่างจังหวัดกินจนหน้าแดงตัวร้อนไปหมดเพราะอะไรคุณคิดว่าเขาควรกินดื่มเยอะขนาดนั้นไหมไม่ควรแต่เขามีเจตนาดีเจตนาดีคือเขาต้องการฟีลกู๊ดดื่มแล้วฟีลกู๊ดกูคิดฟีลกูมีความตั้งใจฟีลกู๊ดเนี่ยฟีลกู๊ดเพียงแต่วิธีเขาผิดนะทำไมคนสูบบุหรี่มีเจตนาดีไหมเพราะอะไรผ่อนคลายคือฟีลกู๊ดนั่นเองรวมความแล้วคือฟีลกู๊ดกูต้องการดูดให้กูผ่อนคลายคลายเครียดฟีลกู๊ดแต่วิธีเขาผิดซึ่งจริงๆวิธีผ่อนคลายจะออกกำลังกายก็ได้นะฟังเพลงก็ได้จ็อกกิ้งก็ได้หรือไปทำอะไรที่มันให้ได้เหงื่อนิดนึงก็ถือว่าฟีลกู๊ดได้นะครับทุกคนมีเจตนาในการทำเสมอดังนั้นถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใครอย่าเหมาว่าเขาเป็นคนใช้ไม่ได้เลยให้หาเจตนาเขาให้เจอค่อยเปลี่ยนวิธีการว่ามันมีวิธีการที่จะได้เจตนานี้และเรียกว่าประโยชน์นี้ทำให้หลายๆวิธีก็ค่อยๆพูดกับเขานะครับคนเราจะเลือกทำในทางเลือกที่ตนคิดว่าดีที่สุดในขณะนั้นอยู่เสมอคิดว่าดีที่สุดในขณะนั้นนะดีที่สุดในขณะนั้นเลือกทำในทางเลือกที่ตนคิดว่าดีที่สุดในขณะนั้นอยู่เสมอบางคนตัดสินใจแล้วผลไม่เป็นไปตามที่คิดแล้วมารู้สึกเสียดายเสียใจนะ
แต่ขอให้รับรู้ว่าณขณะนั้นเนี่ยคนทุกคนตัดสินใจดูแล้วว่ามันเป็นวิธีที่ดีที่สุดละเราถึงเลือกทำนะเราถึงเลือกทำบางคนเลือกลงทุนณขณะนั้นแล้วก็เจ๊งทีหลังขอให้รู้ว่าเราได้เลือกวิธีที่ดีที่สุดในขณะนั้นแล้วแต่ว่ามันมีเหตุผันแปรอย่างอื่นตามมาเราคอนโทรลไม่ได้หรือณขณะนั้นเรามีภูมิปัญญาเท่านั้นเองเท่าระดับนั้นเองเราก็ไต่ตองดีที่สุดแล้วแล้วเราพลาดไม่เป็นไรเที่ยวนี้ปรับภูมิปัญญาใหม่แล้วค่อยมาตัดสินใจใหม่เราก็จะเติบโตขึ้นนะครับนี่คือความหมายนี้นั่นแปลว่าการที่เราไปหาลูกค้าผู้มุ่งหวังปฏิเสธที่จะทำเครือข่ายกับเราทันทีณขณะที่เราไปถึงไม่ทันพูดอะไรเขาปิดและปฏิเสธแปลว่าเขาตัดสินใจดีที่สุดในข้อมูลที่เขามีอยู่ณขณะนั้นหน้าที่เราก็คือทำหน้าที่เปลี่ยนข้อมูลบางอย่างในประสบการณ์ของเขาเพื่อทำให้เขามีโอกาสตัดสินใจใหม่ได้ดีที่สุดอีกครั้งหนึ่งซึ่งหลายท่านในห้องนี้ที่มีตำแหน่งเข็มแล้วก็เคยมีประสบการณ์นี้มาก่อนนะเราเข็ดหลับกับเครือข่ายแต่ว่าพอเปิดใจนิดนึงแล้วมีคนให้ข้อมูลใหม่เข้าไปปั๊บก็ตัดสินใจใหม่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปได้นะครับทุกผลลัพธ์มีวิธีการที่ได้ผลถ้าคุณกำลังทำไม่ได้ผลให้เปลี่ยนวิธีการใหม่จนกว่าจะได้ผลทุกผลลัพธ์มีวิธีการที่ได้ผลในที่นี้หมายถึงว่าการเป็นแพลตินัมก็มีวิธีทำแพลตินัมที่ได้ผลเป็นรูบี้ก็มีวิธีทำรูบี้ที่ได้ผลเป็นไดมอนด์ก็มีวิธีทำไดมอนด์ที่ได้ผลและที่ได้ผลถ้าวันนี้คุณยังไม่สามารถเป็นแพลตินัมได้สิ่งที่คุณต้องไปทำคือปรับจูนวิธีการนะปรับจูนวิธีการเหมือนวันนี้คุณยังไม่สามารถผัดผักบุ้งไฟแดงให้อร่อยได้คุณก็ไปปรับวิธีการคุณยังไม่สามารถทำข้าวมันไก่ให้อร่อยได้คุณก็ไปปรับวิธีการเพราะวิธีการทำข้าวมันไก่ให้อร่อยผัดผักบุ้งไฟแดงให้อร่อยมันมีอยู่แล้วในโลกนี้คุณไม่ต้องไปสร้างสรรค์ใหม่มันมีอยู่แล้วแต่คุณต้องหาทางเรียนรู้จนกระทั่งทำเป็นเป๊ะทำเป็นเป๊ะแล้วคุณก็จะได้อ้าวแล้วบางคนบอกว่ากูก็เรียนมาหมดแล้วนี่ว่าเป็นแพทเทิร์นมันต้องทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำไมกูยังไม่เป็นสักทีวะเป็นรูบี้ต้องทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ต้องรู้เรื่องนั้นทำไมกูไม่เป็นสักทีวะถ้าคุณเอาให้ได้ 100% เป๊ะนะทั้งรู้แล้วทำได้มาตรฐานนั้นมาตรฐานที่จะเป็นได้นะบางคนรู้ก็จริงแต่มาตรฐานที่เป็นรูบี้ได้คือทำในสิ่งที่รู้ได้8คะแนนเนี่ยแต่เราทำอยู่4คะแนนอย่างนี้ก็ไม่ได้หรือต้องทำเข้มขนาดวันละ8ชั่วโมงแต่เราทำวันละ3ชั่วโมงไม่ได้นะไม่ได้รวมถึงวิธีการบริหารพลังภายในใครอยากจะเป็นรูบี้ได้นี่ต้องเฟลไม่เกิน1นาทีนะเว้ยไม่เกิน1นาทีปฏิเสธมาเฮ้ยขึ้นมาได้แต่เราเฟลทีเราเฟล5วันอย่างนี้จะเป็นได้มั้ยวิธีการมันไม่ได้ไงคุณก็ต้องไปปรับใหม่ปรับจนกระทั่งคุณเฟลได้แค่1นาทีอ่ะคุณก็จะเป็นรูบี้เป็นไดมอนด์อย่างนี้คือความหมายข้อนี้นะครับนะนึกภาพออกไหมต่อไปนี้ใครตั้งเป้าหมายแพทตินัมแต่วิธีการยังเป็นแบบกูจะรักษาบอลได้ไหมเนี่ยโหกูประคอง 7,000 ให้มันอยู่ก่อนเว้ยถ้าวิธีการเรายังเป็นแบบนี้อยู่นี่มันไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วและไม่มีสิทธิ์ดังนั้นช่วยเอาข้อ10เนี่ยไปปรับปรุงตนเองอ่ะฟิตกระตือรือร้น
กระตือรือร้นแล้วเอาให้ได้เป๊ะเลยนะคุณก้าวหน้าและเติบโตแน่นอนครับเข้าใจ10ข้อนี้ไหมครับเข้าใจนะเอาล่ะถ้าเข้าใจพร้อมไปต่อเรื่องอื่นหรือยังพร้อมหรือยังหรือว่าโอ้อาจารย์นี่มัน3ทุ่มแล้วนะอาจารย์อะไรกับนักกันหนาเนี่ยฮะชอบสอนจริงเลยเกิดมาทำไมเป็นคนชอบสอนขนาดนี้ใครถามพวกเราไหมว่าเราอยากเรียนหรือเปล่าทำไมถ้อยคำจูงใจคนไม่ได้ทำไมถ้อยคำที่เราใช้จริงจูงใจคนไม่ได้คำพูดยิงออกไปแล้วทำไมบืดคนไม่เปลี่ยนอากัปกิริยาเลยนะมันบืดไปหมดมาดูว่าสาเหตุคืออะไรเพราะไม่มีคนสนใจพูดไปแล้วคนไม่สนใจคิดว่าจะจูงใจคนได้ไหมการสปอนเซอร์คนคือการจูงใจคนชนิดหนึ่งการพูดจูงใจคนชนิดหนึ่งเพื่อให้เขาเปลี่ยนจากจุดที่เขาอยู่มาจุดที่เราต้องการให้เขาอยู่ทำให้เขาตัดสินใจมาสู่จุดที่เราต้องการให้เขาอยู่เป็นการพูดจูงใจคนแต่คำถ้อยคำจูงใจไม่ได้เพราะไม่มีคนสนใจทำไมคนไม่สนใจเพราะวิธีสื่อสารมันไม่น่าสนใจตัวคุณไม่น่าสนใจคนก็เลยไม่สนใจพอไม่สนใจปุ๊บวืดไปเลยข้อนี้หายไปเลยนะหายไปเลยอ้าวช่วงแรกคนสนใจก็ได้วะวะสงสัยมีอะไรดีวะดูแต่งตัวลักษณะเข้าท่าน่าจะมีอะไรดีแต่เพราะมันไม่เข้ากับผู้ฟังไอ้เรื่องที่พูดเนี่ยมันหนังคนละม้วนกับผู้ฟังนะเขาเป็นชาวนาเราจะไปพูดเรื่องรถเบนซ์กับเขาไม่ได้พูดเรื่องรถปิกอัพมันเข้ากับผู้ฟังไม่ได้นะเข้าไม่ได้ดังนั้นคุณก็ต้องดูเขามีตังค์อยู่แล้วเราไปคุยเรื่องหาอะไรได้เพิ่มก็เข้ากับเขาไม่ได้นะมันต้องเลือกเรื่องให้ถูกดังนั้นถ้อยคำจูงใจไม่ได้เพราะไม่มีคนสนใจกับไม่เข้ากับผู้ฟังมันหมายถึงว่า2ข้อนี้บอกว่าเวลาคุณไปนำเสนอคุณต้องทำให้คนสนใจให้ได้ซึ่งเดี๋ยวจะมีวิธีบอกว่าทำให้คนสนใจได้ทำยังไงและคุณต้องคุยเรื่องเข้ากับผู้ฟังให้ได้แปลว่าคุณต้องวิเคราะห์ผู้มุ่งหวังมาระดับหนึ่งว่าเขาเป็นคนแบบไหนนะเขาเป็นคนแบบไหนถ้าคุณไม่รู้จักมาก่อนไปเจอโดยบังเอิญคุณต้องมีคำถามสแกนเพื่อให้รู้ว่าอะไรที่เข้ากับเขาได้แล้วค่อยไปช่องนั้นนะค่อยไปช่องนั้นนะครับเอาละข้อความไม่ได้ขอให้คนทำอะไรเลยพูดเหมือนมาเล่าสู่กันฟังนะคุยเป็นตุเป็นตักพุ่งหวังทำแล้วจะให้หนูทำอะไรเปล่าพี่แค่มาเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวครั้งหน้าพี่ก็นัดเธออีกอย่างนี้นะว่าไม่ได้ขอให้คนฟังทำอะไรนะไม่ได้ขอให้คนทำอะไรศัพท์ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า call to action เดี๋ยวนี้การทำการสื่อสารที่ได้ผลต้องคุยถึงเรียกร้องให้คนทำอะไรบางอย่างคนถึงจะจูงใจคนได้เรียกร้องให้คนทำอะไรบางอย่าง6กฎทองของการขายอย่างเป็นต่อถ้าเราเข้าใจ6กฎทองนี้นะการขายของเราจะมีเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นเยอะเลยสร้างสื่อสัมพันธ์และความไว้วางใจก่อนการขายอันนี้สำคัญมากเลยนะเนื่องจากกับผู้มุ่งหวังของเราเนี่ยเราก็ไม่ได้เจอกันทุกวันนะไม่ได้เจอกันทุกวันบางคนก็เป็นรายชื่อต่อกันมาบางคนเราก็เพิ่งรู้จักได้ไม่นานแล้วอยู่ๆไปพูดคุยเนี่ยเวลาพูดคุยถ้าเราอยู่ๆไปลุกทันทีเลยลุกทันทีคนก็จะกระเจิงทำให้เราเข้ายากขึ้นทำให้เขาปิดใจเร็วขึ้นแล้วเราตามผลได้ยากขึ้นนั้นสเต็ปแรกของการพูดคุยเรื่องการขายกับคนคือสร้างสื่อสัมพันธ์และความไว้วางใจก่อนการขายสื่อสัมพันธ์ในที่นี้หมายถึงว่าสร้างมันเหมือนวอร์มอัพก่อนวอร์มอัพให้เราเป็นพวกเดียวกันก่อนนะเป็นพวกเดียวกันก่อน
คนจะสนใจคนสองคนเท่านั้นคนที่หนึ่งคือคนที่เหมือนเขาสองคนที่เขาอยากจะเป็นคนที่เขาอยากจะเป็นนะถ้าในภาษาที่เราคุ้นเคยคือต้นแบบหรือไอดอลคนที่เขาอยากจะเป็นนะถ้าคุณเป็นคนที่เขาอยากจะเป็นเลยคุณจะคุยกับเขาง่ายนะแต่ถ้าคุณยังไม่ชัดเจนเป็นคนที่เขาอยากจะเป็นสิ่งแรกที่คุณต้องทำให้ดีก็คือเป็นคนเหมือนเขานะเป็นคนเหมือนเขาเป็นคนเหมือนเขานี่ทำยังไงถึงเป็นคนเหมือนเขาในที่นี้การทำให้ผู้คนสบายใจเป็นพวกเดียวกันเนี่ยมันทำได้หลายอย่างนะทำได้หลายอย่างหนึ่งคือการแต่งกายการแต่งกายอย่าโดดจากเขามากเกินไปนะถ้าไปคุยกับชาวไร่ชาวสวนอย่าแต่งเนียบเกินให้บวกมันนิดนึงก็พอเขาจะได้ไม่กลัวเกินนะไม่กลัวเกินแต่ถ้าไปคุยกับระดับ executive เราก็ต้องแต่งตัวให้ใกล้เคียงกับ executive อย่างนี้คือทำตัวให้เหมือนด้วยการแต่งกายนะการแต่งกายจากนั้นมีอะไรอีกที่ทำเหมือนได้ทำเหมือนได้คือท่านั่งท่ายืนสมมติยืนคุยเนี่ยยืนสมมติยืนคุยกันถ้าเขาทำท่านี้อยู่นะสักพักหนึ่งคุณก็ลองทำท่านี้ดูทำเหมือนเขาแต่อย่าทำจังหวะเดียวกันให้เหลื่อมนิดนึงคือมนุษย์มันจะมีสื่อสัมพันธ์เข้าหากันจากท่าทางถ้าเขาอยู่ๆเขาเอามือจับขาแล้วก็ถูขาใช่ไหมเราก็แต่อย่าทำจังหวะพร้อมกันนะคือเราทำต้องไม่ให้เขารู้ตัวไม่ให้เขาสังเกตไม่ให้เขาผิดสังเกตปักคุยเขาเอ็นไปข้างหลังแล้วก็เอ็นว่าเอ็นบ้างนะเขาพูดไปหันไปทางซ้ายเราก็พูดไปหันไปทางซ้ายนี่เรียกว่าท่าทางนะท่าทางครับทีนี้สื่อสัมพันธ์อีกอย่างนึงคือจังหวะการพูดถ้าเขาเป็นคนพูดเร็วเราพูดช้ามันจะมีปัญหาเขาจะอึดอัดใจไม่เป็นพวกนะไม่เป็นพวกน้องเมลว่ามาเลยพี่อยากจะรู้พี่รีบพี่อยากจะไปแล้วพี่ครับเรื่องนี้มันสุดยอดมากเลยครับแผนธุรกิจมันเป็นแบบนี้นะครับเราเพิ่มความเร็วแต่ถ้าเขาเป็นคนพูดช้าอ๋อมีอะไรว่ามาเลยพี่ครับมันอย่างนี้เหรอครับไม่เข้ากันถ้าเขาเสียงต่ำมากเราก็อย่าเสียงสูงเกินไอ้เสียงกลางๆแต่ไม่ต้องต่ำขนาดเขาเดี๋ยวจะหาว่าล้อเลียนกูถ้าเขาเสียงสูงเราก็เสียงสูงขึ้นแต่อย่าเสียงสูงขนาดเขานะเดี๋ยวคนข้างๆจะงงว่าคู่นี้ทำอะไรกันเพิ่มเสียงให้มันใกล้เคียงที่สุดนะใกล้เคียงที่สุดถ้อยคำถ้าเขาชอบใช้คำว่ามันยอดเยี่ยมมันสุดยอดเลยเราก็ต้องมีคำพวกนี้อยู่ด้วยพี่กับผมก็เห็นด้วยครับว่ามันยอดเยี่ยมมันสุดยอดเป็นพวกเดียวกันนะแต่ถ้าเขาเป็นคนพูดครับทุกคำเราก็ต้องมีครับเข้าไปด้วยอย่าเผลอเป็นหลวมเป็นอันขาดนะครับแต่ถ้าเขาไม่มีครับเลยเราก็อยากครับเยอะเพราะเขาจะรำคาญนะเขาจะรำคาญนะอันนี้คือมาจากวิชาอะไรสังเกตหน้างานตะกี้สื่อสารเฟลเพราะคนไม่สังเกตอันนี้เอามาใช้แล้วนะมาสังเกตน้ำเสียงนะผมไปวัดศักยภาพที่บริษัทแห่งหนึ่งนะฝ่านิ้วมือลายนิ้วมือเนี่ยไปวัดศักยภาพพอวัดปุ๊บมันจะมีนักจิตวิทยาคุยกับเราชั่วโมงตอนคุยนี่เขาจะสปีดความเร็วในการคุยกับผมมากแล้วถามผมว่าอาจารย์รู้ไหมว่าทำไมผมถึงพูดเร็วกว่าอาจารย์อ๋อผมรู้ครับเพราะผมเป็นคนเร็วใช่เขาบอกใช่เพราะผมเป็นสายพันธุ์ที่คิดเร็วสรุปเร็วใครมาพูดอะไรกับผมต้องพูดเร็วมากเพราะบางไม่ถึงเดินเรื่องเร็วนะ
บางทีพูดแค่2ประโยคนี่ผมคิดถึงอีก3หน้าเรียบร้อยละแล้วลูกน้องทุกคนก็จะถูกเร่งตลอดไอ้หน้านี้ผ่านโอเคแค่นี้พอละเวลาซัพพลายเออร์มาพรีเซนต์สินค้าเตรียม PowerPoint มา20 PowerPoint ฉายปั๊บผ่านเพราะบางทีเราดูปั๊บเราเก็บข้อมูลหมดแล้วแต่มันพูดทีละบรรทัดเริ่มผ่านกลายเป็นว่าใช้เวลาปั๊บเดียวเราเก็บประเด็นได้หมดอย่างนี้คือเรื่องการสังเกตคนแล้วก็วิธีการนำเสนอนะวิธีนำเสนอเรียนทางเสียงทางสายตานะแต่ว่าเรียนทางเสียงเนี่ยมีข้อห้ามอย่างเดียวก็คืออย่าเรียนทางด้านลบเนกาทีฟเช่นถ้าเขาพูดติดเราไม่จำเป็นต้องไปเรียนท้องถิ่นนะถ้าเขาแหลงใต้มานองว่าเพื่อนองว่าเพื่อเราก็ไม่ว่าเพื่อก็ผิดว่าเพื่ออย่างนี้เราจะกลายเป็นทองแดงเขาจะหาว่าล้อเลียนเขาหรือเวลาเขาหาวเราก็ไม่ต้องไปหาวตามอย่างนี้นี่โดนแน่นะมีข้อห้ามนี่คือกระบวนการในกระบวนการเรียนทั้งหมดนะครับทีนี้อีกวิธีหนึ่งที่ทำให้เราใกล้ชิดกับเขาได้นะใกล้ชิดกับเขาได้คือเรื่องถ้ามีพื้นเพความคล้ายกันบางเรื่องเช่นคนภูมิภาคเดียวกันแล้วก็อันนี้ก็เป็นสื่อสัมพันธ์อย่างหนึ่งนะครับรู้จักคนที่อยู่ในรุ่นนั้นเหมือนกันมันสื่อสัมพันธ์เอามนุษย์เชื่อมเป็นสื่อสัมพันธ์ได้แล้วก็เอามาผสมกันนะเมื่อเราได้สื่อสัมพันธ์แล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะไว้วางใจคุณเพราะมีอะไรเหมือนเขาเพราะมีอะไรเหมือนเขาใจเขาจะเปิดแต่ถ้าคุณไปถึงจู่โจมเลยเขาจะปิดและทำให้การนำเสนอมีปัญหานะครับคนซื้อด้วยเหตุผลและวิธีการของเขาเองไม่ใช่ของคุณไม่ใช่ของคนขายนะคนซื้อด้วยเหตุผลและวิธีการของเขาเองไม่ใช่ของคุณนะไม่ใช่ของคุณอย่าเป็นคนขายที่ยัดให้คนซื้อในเหตุผลและวิธีการของตัวเองเขามีวิธีการของเขาเองนะครับจงปฏิบัติต่อคนอื่นในแบบที่เขาอยากให้คุณปฏิบัติต่อเขาอันนี้ต่อนะต่ออันนี้มันข้อนี้มันจะสวนทางกับกฎทองของมนุษย์ที่บอกว่าจงปฏิบัติต่อคนอื่นในสิ่งที่เราอยากให้เขาปฏิบัติต่อเรานะอันนี้เปลี่ยนไปละว่าจงปฏิบัติต่อคนอื่นในแบบที่เขาอยากให้คุณปฏิบัติต่อเขาบางคนเขามีช่องการรับข้อมูลทางภาพแต่คุณซึ่งเป็นคนนำเสนอชอบเสียงคุณไม่มีภาพให้แล้วคุณก็พยายามจัดเยียดนำเสนอแบบเสียงของคุณเขาก็จะรำคาญแล้วไม่เข้าใจสิ่งที่คุณพูดคุณต้องเสนอให้ทุกเรื่องนะทุกเรื่องครับหายไปเลยปฏิบัติต่อคนอื่นในแบบที่เขาอยากให้คุณปฏิบัติต่อเขาบางคนไม่ชอบกันตามถี่ยิบไม่ชอบกันตามถี่ยิบแต่คุณอาจจะชอบคุณคิดว่าคนอื่นน่าจะชอบอย่างนี้ก็ถือว่าผิดกฎข้อนี้นะครับบางคนไม่อยากให้ใครโทรหาตอน4ทุ่มขึ้นไปแต่เราเป็นมนุษย์ดึกดื่นเราก็คิดว่า4ทุ่มไม่เป็นไรแต่เขามีกฎของเขานะเขามีกฎของเขาในแบบที่เขาอยากให้คุณปฏิบัติต่อเขาไม่ใช่คุณอยากให้เขาปฏิบัติต่อคุณนะครับนี่คือหลักการสำคัญคนวิเคราะห์ด้วยเหตุผลตัดสินใจซื้อด้วยอารมณ์ตอนวิเคราะห์นี่โอ้เก่งมากเลยเชี่ยวชาญสุดๆรู้หลักท
ฤษฎีเพียบแต่เวลาตัดสินใจซื้อเนี่ยจะต้องพาเขาไปถึงอารมณ์ความรู้สึกให้ได้เขาถึงจะซื้อนะถึงจะซื้อไม่งั้นคนก็จะลังเลในการควักเงินควักเงินควักไม่ออกนะครับวิเคราะห์ด้วยเหตุผลตัดสินใจซื้อด้วยอารมณ์ตรงนี้หมายถึงว่าเวลาคุณไปนำเสนอเนี่ยคุณก็นำเสนอหลักการเหตุและผลที่ถูกต้องในสิ่งที่คุณนำเสนอแต่ช่วงที่คุณจะชูดเพื่อปิดการขายเนี่ยให้เป็นช่วงของการกดปุ่มทางอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเดี๋ยวจะมี16ปุ่มอารมณ์ให้คนกดกดว่าคุณอยากจะกดปุ่มไหนกับใครคุณต้องสังเกตและดูออกว่าจะกดปุ่มไหนแต้มมันก็จะออกนะครับคนซื้อผลลัพธ์ไม่ได้ซื้อตัวสินค้าไม่ได้ซื้อตัวแผนธุรกิจไม่ได้ซื้อด้วยตัวระบบแต่ซื้อผลลัพธ์ที่สินค้าแผนธุรกิจและระบบให้คนซื้อสิ่งนี้นะผลลัพธ์ในที่นี้คือทำให้อะไรเขาดีขึ้นถ้าเขาซื้อสินค้าก็ทำให้เขาสวยขึ้นไหมทำให้เขาสุขภาพดีขึ้นไหมแก้ปัญหาที่เขากลัวอยู่ไหมถ้าเขาซื้อแผนธุรกิจทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไหมระบบการันตีไหมว่าทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนให้เขามีรายได้มากขึ้นมีรายได้มากกว่ารายจ่ายนี่แหละคือคนซื้อผลลัพธ์คุณต้องคุยเรื่องผลลัพธ์เก่งๆนะคุยผลลัพธ์เก่งๆคุณก็จะเปิดใจคนได้มากขึ้นข้อได้เปรียบที่แท้จริงหนึ่งเดียวคือตัวคุณนะตัวคุณข้อได้เปรียบที่แท้จริงหนึ่งเดียวคือตัวคุณเซลล์ขายรถเบนซ์เหมือนกันแต่ยอดขายเซลล์ที่ได้ต่างกันนะต่างกันอยู่ในศูนย์เบนเดียวกันยี่ห้อเดียวกันแต่ยอดต่างกันเพราะตัวคุณคือข้อได้เปรียบที่แท้จริงหนึ่งเดียวนะซึ่งเดี๋ยวจะมีวิธีใส่ศาสตร์ NLP เข้าไปในตัวคุณให้คุณมีข้อได้เปรียบอย่างแท้จริงนะครับเห็นความสำคัญหรือยังว่าแผนธุรกิจซักๆมองเหมือนกันเด็กในช่วงเวลาเดียวกันเด็กแต่ระดับความสำเร็จเกิดไม่เท่ากันเพราะว่าข้อได้เปรียบที่แท้จริงหนึ่งเดียวก็คือตัวคุณตัวคุณสำคัญมากๆนะครับอย่ามองข้ามเครื่องมือที่สำคัญที่สุดก็คือตัวคุณครับสองพื้นฐานสำคัญของการขายที่ได้เปรียบหนึ่งคือสร้างสื่อสัมพันธ์และความไว้วางใจเมื่อสักครู่ได้คุยไปแล้วว่าเรื่องนี้สำคัญมากๆนะสร้างสื่อสัมพันธ์และไว้วางใจในที่นี้เริ่มตั้งแต่แรกๆคุณควรเป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะปกตินะปกติหมายถึงว่าไม่มีบุคลิกที่น่ากลัวตั้งแต่แรกเห็นนะไม่มีบุคลิกภาพที่น่ากลัวตั้งแต่แรกเห็นแล้วค่อยใช้วิธีที่เรียกว่าวิธีนี้ภาษาNLPเขาเรียกว่าแรปพอร์ก็คือทำตามท่าทางต่างๆเสียงต่างๆการแต่งกายคล้ายๆเสียงคล้ายๆจังหวะคล้ายๆและจังหวะคล้ายๆความดังคล้ายๆท่าทางคล้ายๆอย่างนี้เรียกว่าแรปพอร์เพื่อสร้างสื่อสัมพันธ์สร้างสื่อสัมพันธ์ลองทำดูสิแรกๆผมเรียนวิชานี้ผมก็ไม่ค่อยเชื่อนะไม่ค่อยเชื่อแล้วไม่ค่อยกล้าทำไม่ค่อยกล้าทำเขาบอกว่าถ้าเราทำท่าเหมือนผู้มุ่งหวังเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมีสองสิ่งหนึ่งผู้มุ่งหวังจะรู้สึกว่าเรากับเขาสื่อถึงกันได้สองเราจะรู้ว่าผู้มุ่งหวังกำลังคิดอะไรอยู่ณขณะนั้นด้วยท่าทางแบบที่เขาทำนะผมตอนนั้นผมเรียนมาปุ๊บผมไปใช้คุยกับเจ้านายผมเลยผมเป็นผู้จัดการขายฝ่ายขายด้านในผมเป็น MD นะพอนั่งปุ๊บพอเขาเอ็นไปข้างหลังผมก็เอ็นบ้างรู้เลยว่าขนาดนั้นเขากำลังคิดว่าเอ๊กูจะอนุมัติให้มันดีไหมวะเรารู้ละเราก็บอกพี่ครับอยากให้พี่อนุมัติเพราะว่าไอ้บัดเจ็ตก้อนนี้เนี่ยมันจะส่งผลให้เกิดการเติบโตที่ดีขึ้นในด้าน1 2 3 4แบบชัดเจนเลยเนี่ยจังหวะพอดีที่เขาทำท่านี้เรารู้ว่าเขาคิดอะไร
แล้วพอเขากลับมาท่าปกติเราก็เสนอต่อเลยเขาทำให้การอนุมัติเร็วขึ้นนี่คือวิชาที่ใช้ได้ผลลองใช้ดูหรือสมมติว่าคุณทำลูกค้าทำท่านี้ระหว่างที่คุณกำลังเสนออยู่เนี่ยคุณก็ทำตามคุณจะรู้เลยว่าลูกค้ากำลังครุ่นคิดอยู่นะจะเอาไงดีวะเอาไงดีวะเอาไงดีวะลองทำดูนะอย่างเงี้ยนำผู้มุ่งหวังจังหวะแรกสร้างความคุ้นเคยนะสร้างความคุ้นเคยแต่พอสร้างความคุ้นเคยสักพักหนึ่งเนี่ยลูกค้าจะยอมคุณผู้มุ่งหวังจะยอมเพราะเขากับคุณรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันทีนี้คุณก็ต้องฉีกเป็นคนนำบ้างแล้วนะอย่าเป็นคนตามเขาตลอดถ้าตามตลอดทั้งวันจะปิดการขายไม่ได้เลยกูหัวตามอยู่นี่กูมาตามอยู่นี่พอสักพักหนึ่งอะวอร์มสักประมาณ3นาที2 3นาทีนะ2 3นาทีคุยสัพเพเหระแล้วทำท่าทำทางไปด้วยปั๊บปั๊บทีนี้คุณต้องเข้าเรื่องของคุณอย่างนี้เรียกว่าการนำเมื่อคุณสื่อสัมพันธ์ดีพอคุณเข้าเรื่องเนี่ยคุณจะนำเขาดีขึ้นคุณจะสามารถนำเขาการคุยที่ไม่มีความก้าวหน้าก็คือผู้มุ่งหวังนำคุณคุณเคยเจอไหมเราพยายามลากมันมาทางไหนมันก็จะลากเราไปทางมันพี่มาทางมันก็จะลากเราเคยเหตุการณ์นี้ไหมลากไปลากมาเนี่ยไม่มีความก้าวหน้าเราสื่อสัมพันธ์ปั๊บปั๊บปั๊บรู้สึกอบอุ่นใจนิดนึงแล้วเราก็เข้าเรื่องของเราเข้าเรื่องของเราทีนี้แหละเราจะนำเขาได้เพราะการขายมันคืออะไรลูกค้าอยู่ในปัจจุบันแต่เราจะขายได้เมื่อสิ่งที่เราขายเนี่ยแก้ปัญหาที่ลูกค้าติดขัดอยู่เพราะเขามีความต้องการไปจุดนั้นแต่ตรงนี้เป็นอุปสรรคของชีวิตอยู่ถ้าเรานำเสนอสิ่งที่แก้อุปสรรคชีวิตเพื่อให้เขาไปจุดนี้ได้เราจะขายได้เราจะขายได้แต่ว่าเราจะไปพูดทันทีไม่ได้เพราะพูดทันทีเขายังไม่ไว้วางใจเราเขายังไม่เชื่อเราเขาก็จะฟังไม่เต็มหูไม่เต็มหัวใจปิดปิดกักกักปิดปิดกักกักทั้งที่สิ่งที่เราพูดมันช่วยแก้ปัญหาได้แต่เขาก็จะมองไม่เห็นนะเขาจะมองไม่เห็นดังนั้นหลักสำคัญพอสื่อสัมพันธ์เสร็จปุ๊บต้องนำผู้มุ่งหวังต้องนำผู้มุ่งหวังนี่สเตตอารมณ์ของคุณเนี่ยต้องเหนือผู้มุ่งหวังต้องเหนือคุณถึงจะนำได้ถ้าสเตตอารมณ์ยังด้อยกว่าเขาเนี่ยเขาจะนำคุณเขาจะนำคุณแน่นอนดังนั้นคุณต้องคิดว่าเรื่องนี้กูรู้ดีที่สุดผู้มุ่งหวังไม่มีวันเข้าใจเท่ากูหรอกเพราะกูเข้าบอลเนี่ยนับมาเป็นปีแล้วแล้วที่สำคัญนะกูเป็นบอลจนแบบเชี่ยวแล้วกูบอลนี่เรียกว่ากูเป็นบอลที่พักดีที่สุดในบริษัทแล้วกูแบบเชี่ยวมากเราต้องจิตเหนือจิตเหนือถึงจะนำเขาได้แต่ถ้าเราท่าทางน่าเกรงขามไว้จะเอาอยู่แบบไว้จะเปิดตอนไหนดีวะหรือจะถอยกลับก่อนวะไปจามหัวใจมาค่อยมาใหม่ดีไหมวะถ้าอย่างนี้เสร็จแน่นะเสร็จแน่นะครับกล้าก้านำด้วยการแสดงความเป็นมืออาชีพออกไปครับเคยมีอาการนี้ไหมมีอาการนี้ไหมไหนล่ะฉันจะเอาไงดีวะอีหลักอีเหลือวะจะถอยกลับไปไม่รู้จะหาประโยคล้ำลายยังไงพี่ทนหนูปวดท้องค่ะแล้วก็ออกไปนึกออกนะนะครับตรงนี้แหละต้องใช้ความเป็นจิตเหนือแล้วก็นำเดี๋ยวมาดูวิธีฝึกจิตเหนือตอนนี้เอาขั้นตอนของความก้าวหน้าในการขายที่คุณต้องสังเกตแล้วก็ประเมินนะเวลาเราคุยกันขายกันเนี่ยไอ้5ขั้นตอนนี้มันจะเกิดวนไปวนมาตลอดเวลาเลยวนไปวนมา1ได้รับเชิญหรืออนุญาตให้นำเสนอ
อันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเขาโทรมาเชิญเราหรือส่งจดหมายมานะแต่หมายถึงว่าสัญญาณบอกว่าเหมือนกันเราได้รับเชิญแล้วเหมือนเราได้รับเชิญแล้วได้รับเชิญแล้วซึ่งจังหวะเวลาที่บ่งชี้กันได้รับเชิญนี่สำคัญมากถ้าโทรทางโทรศัพท์เนี่ย2ถึง5วิต้องมีสัญญาณบวกกลับมาละนั่นแปลว่าประโยคทักทายนี่สำคัญมากๆเลยเพราะคนรับสายประเมินคุณแค่2ถึง5วินะ2ถึง5วิต้องบทโทรมันต้องเนี๊ยบต้องเนี๊ยบเสียงต้องดีนะและถ้าเกิดไปแอปโพสตัวต่อตัวแบบต่อหน้าเนี่ยต่อหน้าเราก็จะถูกประเมินอยู่ในช่วง 2-3 นาทีนะ 2-3 นาทีครับโทรศัพท์นี่ประมาณ10วินะ10วิแต่ถ้าไปเจอซึ่งหน้าเนี่ย 2-3 นาที 2-3 นาทีจะได้รับเวลคัมให้คุยไหมสังเกตจากสีหน้าอากัปกิริยาซึ่งถ้าเราทำการสื่อสัมพันธ์ดีๆใน 2-3 นาทีเราก็จะได้รับอนุญาตให้คุยต่อนะให้คุยต่อแล้วก็ให้นำเสนอนะขั้นนี้จำเป็นต้องเกิดก่อนเพราะมันเป็นขั้นแรกนะเป็นขั้นแรกแต่ถ้าคุณไปคุยขนาดที่เขายังต้านๆอยู่มันก็จะเหนื่อยและทำให้กระบวนการปิดการขายมีปัญหานะมันปิดไม่ลงปิดไม่ลงนั้นมานวดสื่อสัมพันธ์ให้ดีนิดหนึ่งชวนคุยเรื่องทั่วๆไปนะแล้วก็ปรับท่าปรับทางน้ำเสียงอะไรต่างๆให้เข้ากันได้ก่อนแล้วค่อยคุยเรื่องราวพัฒนาความสัมพันธ์นะพอไปถึงปั๊บ first impression เกิดแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์พัฒนาความสัมพันธ์ในที่นี้ก็คือและพออะไรต่างๆวอร์มต่อยสักนิดนึงนะน้ำเสียงปรับให้เข้าที่เข้าทางเราก็จะมีโอกาสไปต่อพอไปต่อนี่ให้ข้อมูลนะไปถึงให้ข้อมูลทีนี้ช่วงให้ข้อมูลเนี่ยต้องให้ถูกช่องว่าข้อมูลที่ให้จะให้น้ำหนักไปภาพเยอะข้อความเยอะหรือหนักไปเน้นเสียงที่น่าฟังจังหวะที่ดีนะจังหวะที่ดีโดยดูจากผู้มุ่งหวังเป็นหลักนะดูจากผู้มุ่งหวังเป็นหลักผู้มุ่งหวังที่ชอบภาพเวลาคุยกับเราคำที่ผู้มุ่งหวังชอบใช้ก็คือพูดให้พี่เห็นภาพหน่อยสิพี่นึกภาพไม่ออกเลยพี่นึกภาพไม่ออกเลยนะถ้ามีนึกภาพไม่ออกเลยแปลว่าต้องถ้าไม่ได้เตรียมภาพไปต้องพูดให้เขาเห็นภาพนะผมอยากจะพูดให้พี่เห็นภาพนิดนึงว่าภาพของความสำเร็จที่นี่มันเป็นยังไงภาพของระบบการสร้างความสำเร็จมันเป็นยังไงเราต้องพูดให้เขาเห็นภาพแต่พี่ไม่รู้สึกอินกับสิ่งที่เธอเสนอเลยวะแปลว่าเขาเป็นพวกความรู้สึกความรู้สึกเราก็ต้องใช้สิ่งที่พูดแล้วได้ความรู้สึกพี่ครับที่ success more เนี่ยมันสามารถช่วยทำให้คนที่มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจติดหนี้ติดสิน5ล้าน10ล้านแต่สามารถมาปลดหนี้ที่ success more ได้จนเขาสามารถดูแลคนในครอบครัวได้ดีขึ้นดีขึ้นแล้วทุกวันนี้สามารถส่งลูกให้เรียนต่อชั้นมัธยมได้นี่คือเกี่ยวเรื่องกับเกี่ยวข้องกับเรื่องความรักคนในครอบครัวและทั้งหลายเนี่ยเพื่อไปผูกกับความรู้สึกให้ได้ในความรู้สึกให้ได้แต่ถ้าเขาเป็นความรู้สึกเฮ้ยทำแล้วได้ตังค์แน่นอนพี่เชื่อผมอย่างนี้ไม่ได้นะเปิดใจเขาไม่ได้มันต้องเอาความรู้สึกเชื่อมกันแต่ถ้าไหนลองพูดให้พี่ฟังใหม่สิลองพูดให้พี่ฟังใหม่สิแปลว่าชอบเรื่องเสียงคุณต้องเน้นเสียงให้มันชัดถ้อยชัดคำจังหวะดีๆจังหวะให้ตรงกับจังหวะของเขานะครับก็มีโอกาสเปิดใจสูงขึ้นนะครับแต่มีอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่ชอบใช้ความคิดเขาไม่ใช่เป็นพวกสัมผัสไม่ใช่ภาพไม่ใช่เสียง
ต่เขาชอบคิดเองนะเวลาคุยกับเขาเขาก็จะมักนั่งแบบตามักไม่ค่อยสบคุณนะแต่ตาเขาจะลงข้างล่างตลอดเวลาแล้วอาจจะมีเสียงเคยเจอไหมคนพวกนี้พวกนี้คือพวกถามตอบตัวเองถามตอบตัวเองนี่เราต้องยิงประโยคให้โดนเขาว่าผมเชื่อว่าไม่มีใครที่สามารถพูดสปอนเซอร์ตัวพี่ได้หรอกเพราะว่าพี่เป็นคนที่มีหลักคิดไต่ตองด้วยตัวพี่เองแต่ผมเชื่อว่าด้วยข้อมูลแบบนี้เนี่ยผมมั่นใจเลยว่าพี่สามารถไต่ตรองและเข้าถึงจุดที่พี่ตัดสินใจได้มองเห็นความสวยงามในธุรกิจนี้ได้อย่างแน่นอนผมเชื่อมั่นในตัวพี่เสมอถ้าอย่างนี้นะเอาไว้กูกลับไปศึกษากูกลับไปศึกษาแล้วพวกนี้ชอบมีเวลาศึกษาคุณจะปิดเขาทันทียากพวกนี้จะปิดทันทียากนะครับแล้วพวกบรรดานักการศึกษาทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นไทยนี้นะนะพวกนักการศึกษาผมก็เป็นคนไทยนี้ผมเป็นไทยภาพกับไทยนี้แหละภาพมองเห็นเร็วแต่เวลาตัดสินใจผมจะคิดด้วยตัวเองใครมาโน้มน้าวผมก็จะฟังแต่สุดท้ายกลับมาย่อยนะครับนั้นแต่ละคนมีรูปแบบที่ไม่เหมือนกันคุณต้องมองให้ออกนะเวลาทำการข่าวสารเนี่ยขอให้คุณอย่าใช้ตัวหนังสือเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ตัวหนังสือเนี่ยมันมาจากสายตาสายตาคือคนที่มองภาพกับตัวหนังสือเป็นเรื่องเดียวกันแต่คนส่วนใหญ่มองภาพมันเห็นกว่าตัวหนังสือต้องใช้เวลาอ่านแล้วมันปวดหัวนะปวดหัวคุณก็มีภาพและมีตัวหนังสือน้อยไอ้คนที่ชอบเสียงคุณต้องใช้พูดเอาแต่คนที่ชอบวิเคราะห์เองคุณต้องมีข้อมูลสรุปต่างหากที่เป็นแผ่นพับอะไรต่างๆฝากไว้แล้วก็ตามผลในที่สุดเขาก็จะขอสมัครด้วยตัวเขาเองนะนี่คือสไตล์คนที่ไม่เหมือนกันนะครับนี่แจ้งเตือนใช่ไหม3:30แล้วแต่ถ้าคนชอบการสัมผัสชอบการสัมผัสคุณก็ต้องชงดื่มนะชงดื่มให้สัมผัสยาสีฟันดูทาเจลว่านดูชงนุ่นชงนี่ให้ดื่มดู SOD ให้จิบดูพวกนี้ก็จะเปิดใจจากการสัมผัสนะสัมผัสการสัมผัสคุณต้องพูดพลังแห่งความรักรับผิดชอบชีวิตคนในครอบครัวให้โดนพวกนี้ก็จะเปิดใจนะเปิดใจรักษาความสัมพันธ์ฮะอ๋ออะไรนะอันนี้พัฒนานะนี่รักษาใช่มันต่างกันช่วงพัฒนาคือให้มีความสัมพันธ์เริ่มแรกแต่รักษาความสัมพันธ์หมายถึงว่ามันเกิดตอนไหนรู้ไหมว่าตอนให้ข้อมูลถ้าผิดท่าปุ๊บรู้สึกอึดอัดใจเนี่ยมันแปลว่าอะไรแปลว่าความสัมพันธ์ไม่ราบรื่นในระหว่างคุยนะอันนี้ยังไม่หมายถึงว่าแยกกันแล้วรักษาความสัมพันธ์แต่มันละเอียดถึงขั้นระหว่างคุยเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างคุยก็แปรเปลี่ยนได้จากที่ให้ไปไงวะทักทายพอเข้าเรื่องปุ๊บไปไงสีหน้าเริ่มเปลี่ยนอย่างนี้คือความสัมพันธ์เริ่มมีปัญหาเราก็เริ่มผ่อนลงไม่ต้องทะลุไม่ต้องบทขยี้มากในเรื่องของการนำเสนอการขายแต่คุยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับช่องรับรู้ของเขาเช่นเขาชอบในเรื่องภาพความสำเร็จเราก็ลดเรื่องตัวเลขน้อยลงแต่พูดถึงภาพของการเป็น
ผู้นำที่รับผิดชอบชีวิตผู้คนรับผิดชอบครอบครัวอะไรต่างๆได้ดีขึ้นแล้วการได้รับเกียรติอะไรต่างๆในระบบของความสำเร็จที่นี่ก็ปูความสัมพันธ์กลับเข้ามาอีกแล้วค่อยดำเนินเรื่องต่อนะเราต้องสังเกตตลอดเวลาไม่ใช่ว่าความสัมคุยไปแล้วเขาเริ่มรู้สึกเครียดแล้วกูเครียดแล้ววะเมื่อไหร่มึงจะจบวะดูนาฬิกาดูนาฬิกาเสร็จมองประตูด้วยเราต้องเริ่มปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์อีกทีนึงนะปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์เพื่อเอาความสัมพันธ์ไว้ก่อนนะเอาความสัมพันธ์ไว้ก่อนเพราะดันทุรังไปก็ไม่มีประโยชน์ล่ะนะรักษาความสัมพันธ์แล้วก็ผลสู่การตัดสินใจพอรักษาความสัมพันธ์แล้วกลับมาคุยอีกครั้งนึงทีนี้แหละก็เริ่มเข้าสู่การปิดการขายเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจนะทุกครั้งที่ปิดการขายให้ปิดหลังจากตอบข้อโต้แย้งแล้วปิดให้ปิด 3-5 ครั้งแล้วค่อยยอมต่อคนนะ 3-5 ครั้งค่อยยอมหมายถึงว่าพอเราคุยเสร็จปุ๊บเราอ่านสัญญาณว่าทำท่าจะเอาละเราก็บอกว่าวันนี้เริ่มต้นโครงการเปลี่ยนชีวิตไปสู่คุณภาพชีวิตระดับใหม่ตั้งแต่วันนี้เลยนะเริ่มต้นแค่หมื่นกว่าบาทแล้วรับสินค้ากลับไปเต็มมูลค่าพร้อมกับสิทธิ์ในการสร้างชีวิตใหม่วันนี้รบกวนขอสำเนาบัตรประชาชนด้วยนะครับนี่คือปิดครั้งแรกนะปิดครั้งแรกเอ้ยพี่ไม่มีเวลาพี่ไม่มีเวลาทุกคนมีเวลาวันละ24ชั่วโมงเท่ากันนะอยู่ที่ว่าพี่จะจัดสรรปันส่วนเวลาเพื่อเริ่มต้นการเปลี่ยนชีวิตของครอบครัววันนี้หรือจะใช้ชีวิตแบบเดิมอยู่กับปัญหาชีวิตแบบที่พี่อยู่นะให้พี่ตัดสินใจนะครับดังนั้นผมอยากให้พี่เริ่มต้นวันนี้เลยนะครับพี่รบกวนเซ็นชื่อตรงนี้นิดนึงนะนี่ปิดครั้งที่สองแล้วนะเฮ้ยเมียไม่เห็นด้วยหรอกผัวไม่เห็นด้วยหรอกคุยยากพี่ครับถ้าพี่เขาได้มาฟังต่อหน้าแล้วรู้ว่าโครงการนี้เนี่ยสามารถช่วยทำให้ชีวิตครอบครัวพี่ดีขึ้นให้ครอบครัวมีเงินส่งลูกเรียนในโรงเรียนที่ดีขึ้นผมเชื่อว่าพี่เขาต้องเห็นด้วยอย่างแน่นอนนะรบกวนขอสำเนาบัตรประชาชนด้วยนี่คือเป็นไปสามแล้วนะดังไม่ว่าโต้อะไรมาเราตอบแล้วกับพี่ครับปิด5ครั้งถ้ามันไม่เอาอีกก็ไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนแล้วค่อยกลับมามันเหมือนนักมวยอ่ะกูต่อยหมัดชุดหมดละนะเวลาผมซ้อมมวยเทรนเนอร์จะบอกว่าเวลาเข้าวงในเนี่ยรัวไปเลย10หมัดพอรวมหมดแล้วก็ออกมาตั้งหลักใหม่เพราะว่า10หมัดนี้มันหมดแล้วไงถ้าอยู่ต่อนี่เราโดนน็อกเลยเพราะว่าเราซ้อมมา10หมัดนะเหมือนกันซ้อมปิดการขาย5ครั้งแล้วค่อยไปจากนั้นค่อย follow up ต่อนะครับ12ปุ่มเร่งด่วนของมนุษย์เพื่อการขายที่เป็นต่อ1เงินรางวัลอันนี้เป็นปุ่มร้อนแน่นอนกดแล้วเด้งได้นะคนส่วนใหญ่เงินรางวัลนั้นทุกโครงสร้างการพูดมันจะมีการพูดถึงเรื่องเงินกับรางวัลอยู่แล้วเพียงแต่เราพูดให้ตัวเขาแบบสัมผัสได้ชัดเจนนะครับพี่ครับถ้าพี่ตัดสินใจเข้ามาร่วมทีมกับผมวันนี้นะเราจะทำงานเป็นทีมเวิร์กและมีระบบ SLA ซัพพอร์ตสามารถทำให้พี่ประสบความสำเร็จถ้าพี่ทำตามที่ผมพูดทุกอย่างเป๊ะเลยนะเข้มข้นแบบนี้เนี่ยพี่จะสามารถเป็นแพลตินัมได้ในเวลา4-6 เดือนรับรายได้ 50,000 บาทต่อเดือนแต่เราต้องมีบอกว่าถ้าพี่ทำตามที่ผมกำหนดไว้เป๊ะเลยนะเพราะไม่ให้เขาคิดว่าเป็นเรื่องง่ายๆมันต้องมีกติกาบางอย่างที่ต้องทำร่วมกันนะครับความสำเร็จความสำเร็จก็กดปุ่มมนุษย์ได้เกิดมาในชีวิตหนึ่งเนี่ยพี่ว่าไหมว่า
ความสำเร็จมันเป็นสิ่งที่คู่ควรกับเราสำเร็จย่อมดีกว่าไม่สำเร็จนะผมก็คล้ายๆพี่นี่แหละเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนแต่ผมต่อสู้ชีวิตจนสำเร็จได้ในวันนี้และผมดูสิ่งที่พี่เป็นอยู่ผมเชื่อว่าพี่สามารถสำเร็จได้ไม่น้อยไปกว่าผมแน่นอนย้ำๆเข้าไปเรื่องความสำเร็จนะความสำเร็จความมั่งคั่งบางคนก็ความมั่งคั่งนี่เราก็อาจจะไม่ต้องไปคุยกับคนใหม่มากหรอกค่อยไปคุยกับคนที่มีระดับหน่อยนะมีกับคุยกับมีระดับหน่อยความมั่นคงปลอดภัยอันนี้คุยได้เลยกับคนใหม่นะมันเป็นความมั่นคงของครอบครัวนะไม่ต้องไปกังวลเศรษฐกิจไม่ต้องไปกลัวเจ้านายจะไล่ออกวันไหนมันมีความมั่นคงให้เลยความรักนี่ความรักนี่คุยได้ตลอดว่ารักลูกไหมรักพ่อแม่ไหมแล้วอยากดูแลชีวิตของเขาให้ดีไหมการดูแลชีวิตเขาให้ดีมีทางเดียวก็คือเราต้องทำให้เราเนี่ยสามารถมีท่อรายได้เพิ่มขึ้นและท่อรายได้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันสามารถจีดเวลาบางส่วนมาทำได้ในแต่ละวันนะอยากให้พี่มองเห็นโอกาสตรงนี้และตัดสินใจร่วมเดินทางกับเราแล้วก็จิ้มไปด้วยความรักความมีอิสระคือชีวิตมนุษย์ทุกคนเนี่ยถ้าเลือกได้ทุกคนก็อยากมีชีวิตที่มีอิสระไม่มีใครอยากตกบัตรเช้าตกบัตรเย็นตลอดชีวิตหรอกโครงการนี้มันเป็นโอกาสของเส้นทางที่ทำให้ชีวิตพี่เนี่ยมีโอกาสไปถึงจุดที่มีอิสรภาพได้ในเรื่องทางเวลาและก็การเงินในที่สุดเริ่มต้นวันนี้เลยเพื่ออิสรภาพในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแล้วก็ปิดการขายนะครับกดปุ่มเข้าไปการเป็นเจ้าของนะชีวิตหนึ่งถ้าเลือกได้ความฝันสูงสุดของคนก็คืออยากเป็นเจ้าของกิจการแต่ถ้าเป็นเจ้าของกิจการอื่นเนี่ยมันต้องลงทุนสูงและมีความเสี่ยงมากเริ่มต้นโครงการที่ Success More เนี่ยเสมือนหนึ่งเป็นเจ้าของเลยเพราะเราสามารถกำหนดรายได้ได้เองกำหนดความสำเร็จได้เองเลือกเวลาของเราได้เองดังนั้นจึงอยากให้พี่เริ่มต้นถือครองสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของธุรกิจตั้งแต่วันนี้กับผมนะครับผมพร้อมสนับสนุนพี่เต็มที่ขอสำเนาบัตรด้วยครับพอพูดเสร็จผมปิดเลยธุรกิจนี้ไม่ได้จะให้เฉพาะเรื่องของเงินอย่างเดียวนะครับพี่ในสังคมของ Success More เนี่ยมีการให้เกียรติยกย่องเชิดชูคนที่แบ่งปันคุณค่าให้กับผู้อื่นแล้วก็สร้างความสำเร็จที่เป็นแบบอย่างนะครับผมจึงอยากเรียนเชิญพี่เข้ามาในสังคมแห่งนี้เพื่อร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับผู้คนไปด้วยกันนะครับผมมั่นใจว่าพี่มีความคิดของการเป็นผู้ให้อยู่ในใจอยู่แล้วอยู่ในตัวของพี่อยู่แล้วอยากให้มาเริ่มต้นกับผมวันนี้เลยนะครับรบกวนขอสัมภาษณ์บัตรด้วยครับโอเคนะคุยได้หมดสุขภาพผมเติบภาพที่นี่สินค้าที่นี่ทุกรายการคุณภาพแบบการันตีโดยคุณหมอเลยจะทำให้ดูแลสุขภาพเราให้แข็งแรงได้นะอย่างเจ้าของผู้บริหารอย่างอาจารย์นกเนี่ยอายุ54แล้วแต่กินใช้สินค้าซักทมอทุกวันนี้เนี่ยภาพเนี่ยยังดูหนุ่มอยู่เลยซึ่งมั่นใจว่าสินค้านี้ก็จะสามารถทำให้พี่มีสุขภาพที่ดีได้เช่นเดียวกันนะครับเริ่มต้นวันนี้ SD 2ขวดเลยนะครับโอเคไหมบุคลิกภาพโอ้โหที่นี่มีสถาบัน SLA ที่สอนคนในทุกเรื่องเลยนะตั้งแต่เรื่องของความคิดเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเรื่องของภาวะผู้นำแล้วเรื่องของการปรากฏตัวในที่ต่างๆไม่จะทำให้คนดูเป็นคนที่สมาร์ทมีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นและมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นนะอยากให้พี่เข้ามาสัมผัสบรรยากาศนี้ผมเชื่อว่าเพียงแค่แวะเข้ามามีประสบการณ์ 2-3 เดือนเนี่ยพี่ก็จะได้สิ่งนี้คือบุคลิกภาพที่ดีกลับไปตลอดชีวิตเลยอยากให้พี่มาเริ่มต้นวันนี้เลยนะครับ
เหมือนเดิมคุยอะไรนี่เราโน้มก็ไปปิดการขายหมดนะแต่เราต้องดูว่าปุ่มไหนที่กดและได้ผลสำหรับคนนั้นนะต้องสังเกตดูสังเกตความคุ้มสุดคุ้มมันไม่มีธุรกิจไหนที่คุ้มขนาดนี้อีกแล้วลงทุนแค่หมื่นกว่าบาทได้สินค้าเต็มมูลค่าแล้วได้โอกาสในการขยายตลาดไปสู่การมีรายได้แสนหลายแสนจนถึงหลักล้านต่อเดือนพร้อมกับมีสิทธิ์เข้าสัมมนาระดับ World Class ของระบบ SLA ซึ่งเขาต้องใช้เงินหลายหมื่นต่อสัมมนาแต่ที่นี่ราคาสัมมนานี่คิดหลักร้อยแต่เต็มคุณค่าระดับโลกเลยมันคุ้มมากไม่อยากให้พี่รอช้านะครับขอสำนักบัตรด้วยครับโอเคการพัฒนาตนพัฒนาตนก็เป็นปุ่มร้อนของคนที่หลายคนเขาอยากจะพัฒนาโดยเฉพาะศาสตร์ NLP เนี่ยตอนนี้เป็นที่รับรู้วงกว้างและคนอยากจะพัฒนาประเด็นก็คือศาสตร์นี้ถ้าเรียนที่อื่นเนี่ยมันใช้เงินหลายถ้าเมืองไทยก็คอร์สหนึ่งเป็นหมื่นอยู่นะไปต่างประเทศก็หลายหมื่นแต่ที่นี่มันพิเศษนะพิเศษคนก็อยากจะพัฒนาตนเราก็คุยเรื่องนี้ว่ามันเด่นยังไงเปิดคลิปให้ดูเปิดคลิปจังหวะสุดยอดอยากให้พี่เข้ามารับคมที่นี่วันนี้เลยรบกวนขอสำเนาบัตรจังเปิดคลิปแล้วป๊อปป๊อปวกเข้ามาเลยนะเพราะอะไรเพราะคนคิดด้วยเหตุผลแต่ตัดสินใจด้วยอารมณ์เราต้องพูดเรื่องอีโมชันอลเก่งๆแล้ววกเข้ามาวกเข้ามาอัตรากันปิดจะสูงขึ้นความสุขความสนุกนี่ที่นี่มันเป็นเวทีแห่งการแบ่งปันทุกคนจิตใจงดงามเข้ามารวมพลังสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมอยากให้เกียรติประวัติครั้งหนึ่งในชีวิตของพี่มีโอกาสเข้ามาแบ่งปันและเติมเต็มสังคมไปด้วยกันกับเรานะครับรบกวนขอสำนักบัตรด้วยครับ12ปุ่มกดเรียบร้อยละแล้วแต่ว่าสังเกตดูแล้วใครควรจะกดปุ่มไหนบางคนต้องกด2ปุ่มบางคนกด3ปุ่มนะคุณก็ไปสแกนเอากดเอารับรองว่าได้ผลนะครับ7ขั้นตอนในการนำลูกค้าไปสู่จุดของการตัดสินใจซื้อพัฒนาตนเองให้เป็นเครื่องมือที่พร้อมนี่ตัวคุณสำคัญที่สุดพัฒนาตัวเองให้เป็นเครื่องมือที่พร้อมด้วยศาสตร์ NLP ในที่นี้ก็คือใช้ข้อสมมติฐาน10ข้อนั้นนำพาชีวิตแผนที่ไม่ใช่นะโอเคเรามีทรัพยากรขุมพลังที่พร้อมจิตใจร่างกายเป็นหนึ่งเดียวนะการสื่อสารวัดจากการตอบสนองไม่ใช่จุดที่เราต้องการสื่อเรามีความพร้อมที่จะสำเร็จอะไรที่คนทำได้คนย่อมทำได้ถ้ามันมีวิธีการที่ได้ผลลัพธ์เสมอถ้าเรายังไม่ได้แปลว่าวิธีการเรายังไม่ถูกต้องปรับเปลี่ยนให้มันถูกต้องแล้วลงมือทำให้เข้มพอแล้วก็ปี้เรียนแบบทุกสิ่งทุกอย่างให้ครบถ้วน 100% ทำให้เข้มข้นพอเราต้องสำเร็จได้เราต้องสำเร็จได้เราคู่ควรอะไรใครเป็นไดมอนด์ในสักทั้งหมดได้กูก็เป็นได้ว่ะแล้วเวลาเดินไปหาผู้หวังเราต้องเป็นเครื่องมือที่พร้อมที่สุดฉันคือผู้ชนะฉันคือผู้ชนะไม่ต้องพูดออกเสียงนะพูดในใจ เดี๋ยวพวกมึงหวังงงอะไรของมันวะ แต่อย่าเดินไปหรอกจะเอากระปูเปล่าวะจะเอากระปูออกหน้ามันไม่ค่อยรับแขกมัน จะไหวไหมเนี่ยถ้าอย่างนี้ถือว่าตัวเราไม่พร้อมนะนั้นทุกวันวอร์มร่างกายพัฒนาความรู้เพิ่มฟังซีดีเมื่อสักครู่นี่ฟังซีดีแข่งให้ได้เปรียบนะเห็นไหมแข่งให้ได้เปรียบฟังหลายข้อแต่ข้อเดียวเอาไปใช้ปุ๊บครบคิวได้เลยครบคิวได้เลยแต่มันมีอีกหลายแผ่นมากเพราะมันเป็นศาสตร์ระดับโลกผมศึกษาผมใช้ผมเขียนผมสอนทุกอย่างจนกระทั่งมันเข้าใจแบบกลมๆอยากให้คุณจัดเวลาให้กับมันดูแลตัวเองด้วยศาสตร์เหล่านี้ให้มันดีที่สุดเพราะต้นทุนมันถูกมากเราจัดแค่เวลาเพิ่มเติมเป็นการใช้เวลาเพื่อประหยัดเวลา
ช้เวลาฟังซีดี1แผ่นอาจจะประหยัดเวลาประสบความสำเร็จไป5ปีนะฟัง1แผ่นช่วยหลายปีเลยฟัง2แผ่น3แผ่น4แผ่น5แผ่นยิ่งฟังมากเราก็ยิ่งเป็นเครื่องมือที่พร้อมมากเท่านั้นนะที่นี่มีศาสตร์ที่พร้อมอยู่แล้วนะขอให้คุณเชื่อสิ่งนี้แหละว่าเรามีศาสตร์ที่ดีมากๆเตรียมไว้ให้กับคุณคุณแค่เปิดใจซื้อฟังนะไม่ซื้อก็ได้ไปก๊อปใครมาแล้วก็ฟังก็ขอให้ฟังอย่างเดียวนะขอให้ฟังอย่างเดียวเพราะเราไม่ได้หวังกำไรจากขายซีดีแต่ต้องการเป็นเครื่องมือที่สนับสนุนให้คุณประสบความสำเร็จนะครับดังนั้นพัฒนาตัวคุณให้เป็นเครื่องมือที่พร้อมผมก็ต้องทำเหมือนกันนะไม่ใช่ผมสอนอย่างเดียวแล้วผมไม่ทำอะไรเลยทุกวันนี้ผมพัฒนาสมองผมวันละ3ชั่วโมงพัฒนาร่างกายผมวันละ2ชั่วโมงที่เหลือทำงานกับนอนนะต่อเนื่องมาแล้วต่อเนื่องมาโดยผมตั้งเป้าว่าผมต้องเป็นคนเก่งขึ้นทุกเดือนทุกเดือนคุณต้องเห็นความแตกต่างในตัวผมผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างทั้งปัญญาแล้วก็ร่างกายละนะครับจากคนที่มีปัญหาปวดหลังเนี่ยนะแต่ร่างกายสามารถฟิตแอนด์เฟิร์มได้คุณก็สามารถทำได้นะอยากให้คุณมุ่งมั่นตามนี้เชื่อมั่นว่าคุณจะเป็นเครื่องมือที่ดีขึ้นและดีขึ้นได้ตลอดเวลานะครับขอบคุณมากขอบคุณมากให้ปรบมือดังๆขอจังใจมั่นไวๆโอ้ได้ผลการเตรียมตัวอย่างเป็นระบบนี่คุณต้องเตรียมตัวเองเหมือนเป็นนักกีฬานะตั้งแต่ช่วงก่อนลงแข่งหมายถึงช่วงฟิตตัวมีการวางแผนเป้าหมายในการพัฒนาตนในแต่ละด้านซึ่งมันก็มีด้านของความคิดร่างกายอารมณ์และจิตวิญญาณมี4ด้านพัฒนาต่อเนื่องแล้วก็วางแผนเป็นระบบตั้งแต่วิเคราะห์ตลาดวิเคราะห์ผู้มุ่งหวังวิเคราะห์สินค้าที่จะเคลื่อนเข้าไปหาตลาดวิเคราะห์วิธีการสื่อสารต่างๆกับคนแต่ละคนทำการบ้านสักนิดนึงเมื่อคุณใช้หัวมากขึ้นคุณจะใช้ขาน้อยลงวางแผนเป็นระบบวิเคราะห์เป็นระบบการคุยก็จะคมพอคุยแล้วคุณเอาวิชานี้ไปใช้ปุ๊บได้ผลลัพธ์กลับมาคุณจะตอกย้ำความมั่นใจแล้วเคารพตนเองทำให้คุณฮึกเหิมขึ้นทำให้คุณกล้าตั้งเป้าหมายใหญ่ทำให้คุณกล้าบอกตัวเองว่าคุณคือผู้ยิ่งใหญ่ในที่สุดมันก็จะหมุนวนสู่การเป็นรูบี้แล้วก็ไดมอนด์ในที่สุดนะเตรียมตัวอย่างเป็นระบบนะคำนี้มีความหมายนะเป็นระบบคือไม่ใช่นึกได้ก็ศึกษานึกได้ก็วางแผนแต่มันเป็นระบบมีเวลาที่จัดให้แน่นอนในแต่ละวันเกี่ยวกับการวางแผนการเตรียมตัวนะครับสร้างสื่อสัมพันธ์ตั้งแต่การสัมผัสแรกอันนี้เราได้คุยไปแล้วนะการสบตามองตาการใช้ท่าทางน้ำเสียงได้คุยไปแล้วการสร้างสื่อสัมพันธ์แต่แรกสามารถมองเห็นและเข้าใจความต้องการของลูกค้าในมุมมองของเขาตรงนี้มาจากการตั้งคำถามการฟังการสังเกตในมุมมองของเขาอย่าลากมุมมองของเราอย่าเอาแผนที่ของเราไปยัดใส่แผนที่ลูกค้าเพราะมันอาจจะเป็นคนละอัตราส่วนคนละมาตราส่วนนะครับต้องมองเห็นและเข้าใจความต้องการของลูกค้าเท่านั้นลูกค้าคนนี้มีความต้องการเรื่องของรายได้ลูกค้าคนนี้มีความต้องการเรื่องของเกียรติภูมิลูกค้าคนนี้มีความต้องการเรื่องสังคมมีความต้องการด้านการเรียนรู้แล้วก็เปิดเข้ามานะครับแต่จังหวะไหนที่มีวายเราก็ดึงคนมีความต้องการพัฒนาตนหรือต้องการฟีลกู๊ดบางคนอาจจะไม่อยากเรียนรู้อะไรแต่ต้องการฟีลกู๊ดในชีวิตเราก็กดปุ่มความต้องการแล้วเข้ามาในงานสัมมนาวายซึ่งจะจัดในวันที่3มิถุนายนนะทำไมถึงโปรโมทให้กดปุ่มความต้องการฟื้นฟูเพราะว่าฐานนี้มันใหญ่มากฐานคนต้องการทำเครือข่ายมันเล็กกว่าเราต้อนคนต้องการฟื้นฟูเข้ามาวาย3มิถุนายนสุดท้ายเขาปิดสมัครกับเราไหมคิดว่าปิดไหมปิดแน่นอนนี่คือวิธีการคุยทีละช็อตทีละช็อตเอาฐานกลุ่มใหญ่เข้ามาแต่ถ้างานวายมันไม่ใกล้เราก็ต้องคุยปิดธุรกิจระหว่างนี้ก็คุยปิดธุรกิจแต่ช่วงใกล้งานวายสปีดเต็มที่เข้าไปเรียนรู้เพ
พื่อทำให้ตัวเองฟีลกู๊ดเราก็จะมีฐานตลาดที่กว้างขึ้นนะกดเข้าใจความต้องการให้ได้ฟังและถามคำถามเพื่อพาลูกค้าก้าวข้ามอุปสรรคในใจลูกค้าทุกคนมีอุปสรรคในใจติดขัดๆอยู่ติดขัดๆอยู่แต่ทุกการติดขัดรวมความแล้วคือติดอยู่ในคอมฟอร์ตโซนนั่นเองนะคอมฟอร์ตโซนคือพื้นที่ที่เขาสบายใจไม่กล้าก้าวออกมาเราต้องรู้จักตั้งคำถามเพื่อทำให้เขามีความมั่นใจนะมีความมั่นใจบางอย่างเป็นเรื่องการแสดงความมั่นใจที่ตัวคุณเป็นคนน่าเชื่อถือตัวคุณเป็นคนสำเร็จมีพลังและทำให้เขามั่นใจว่าถ้าเขามาอยู่กับคุณแล้วเขารอดคุณต้องแสดงสิ่งนี้ให้ได้ครับรู้จังหวะที่จะปิดการขายนี่เราต้องอ่านจังหวะออกจังหวะไหนน็อกได้ต้องน็อกอย่าเลี้ยงไว้นะบางทีลูกค้าถามแล้วถามอีกเออแล้วฉันต้องทำยังไงเดี๋ยวฟังฉันให้จบก่อน อย่าเพิ่งใจร้อน ถ้ามีเอ่ยสัญญาณมานี่ปิดการขายเลยนะหรือทำท่าเปลี่ยนจากเอ้ยมีเรื่องนี้ด้วยเหรอแปลว่าสนใจแล้วนะสนใจแล้วดูสัญญาณให้ดีไม่ต้องลากยาวจนจบไม่ต้องคุยครบขั้นตอนก็ได้ถ้าเกิดเขาสนใจแล้วให้ปิดก่อนแล้วค่อยมาอธิบายเพิ่มตอนหลังนะครับนี่คือรู้จังหวะที่จะปิดการขายห้าเหตุผลที่มุ่งหวังปฏิเสธและแนวทางแก้ไขอะอะไม่เหรอโอ้ยเยี่ยมมากเลยอุ้ยนี่สี่ทุ่มกว่านี่สมาธิยังดีกว่าคนสอนอีกนะเนี่ยสุดยอดเลยติดตามผลและรักษาสายสัมพันธ์ติดตามผลและรักษาสายสัมพันธ์หมายถึงว่าไม่ได้ก็ติดตามผลเพื่อรักษาสายสัมพันธ์ไม่ใช่ว่าไม่ได้แล้วกูไม่เผาผีมึงแล้วทำกูเจ็บช้ำน้ำใจขับรถ157โลแล้วมึงไม่เอากับกูเนี่ยติดตามผลรักษาสายสัมพันธ์เวลาคุณโน้ตตามก็ตามครูชาลีนี่ตามอยู่นานนี่นะปีกว่าอย่างนี้คือติดตามผลรักษาสายสัมพันธ์นะต่อเนื่องไว้ต่อเนื่องไว้นะครับปั๊บห้าเหตุผลที่ผู้มุ่งหวังปฏิเสธและแนวทางแก้ไขอันนี้มีผู้ด้วยนะเด็กพิมพ์ตกไปที่มุ่งหวังปฏิเสธมีผู้ด้วยนะมีผู้แต่จริงๆเรามีหลบๆซ่อนๆสับขาหลอกบ้างเผื่อคู่แข่งได้ไปจะได้ไปครบแฟนก็งงเอ้ยอะไรวะกูจะพูดไงต่อเนี่ยโอ้ยนี่มีผอพึ่งเข้ามาขี่กลางอากาศเลยวะกลัวการตัดสินใจผู้มุ่งหวังไม่กล้าเซย์เยสเพราะว่ากูเอาไงดีวะตัดสินใจแล้วกลัวพลาดไว้โอ้มันตั้งหมื่นกว่าอยู่ไหมกูกะเก็บเงินไว้ผ่อนรถงวดหน้าอยู่พอดีจะเอาหมื่นกว่าเลยเหรอกูเอาไงดีวะไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าตัดสินใจนะถ้ามีอาการลังเลเห็นว่าดีแล้วแต่ไม่กล้าเซ็นไม่กล้าจ่ายสักทีเนี่ยต้องคุกบาทอยากให้พี่เริ่มต้นวันนี้เลยเพราะว่าเริ่มต้นเร็วก็เปลี่ยนชีวิตเร็วเดี๋ยวนี้ธุรกิจมันเติบโตเร็วมากไม่อยากให้พี่เสียเวลาอีกนะนึกถึงความรักความสำเร็จที่ต้องการสร้างเพื่อดูแลลูกให้ดีขึ้นเนี่ยพี่อย่าลังเลเลยครับผมขอร้องรบกวนนะครับพี่เซ็นชื่อตรงนี้ไม่รู้ว่าต้องมีประโยคอะไรสักอย่างพูดไปแล้วก็ปิดการขายนะแต่ประโยคที่พูดต้อง call to action คือพูดเพื่อเรียกร้องให้เขาทำบางอย่างเรียกร้องให้เขาทำบางอย่างนะ call to action กลัวความเสี่ยงต้องลงเงินหมื่นกว่าแล้วเว้ยที่สำคัญก็คือกูนี่
อกหักมาจาก7ที่แล้วนี่ที่ที่8มันจะเป็นเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าวะพี่ซันทั้งหมดเป็นธุรกิจที่พิสูจน์มาแล้ว5ปีเติบโตอย่างต่อเนื่องและปีนี้เป็นปีที่6ก็ยังเติบโตอีกหลาย 10% มันสุดยอดมากมันเป็นบริษัทเดียวที่เติบโตต่อเนื่องผมมาอยู่ต่อหน้าพี่แล้วแล้วผมมีเป้าหมายที่จะช่วยคนให้ประสบความสำเร็จอย่างน้อย100คนในปีนี้พี่เป็นคนที่5ที่ผมมาคุยไม่อยากให้พี่เสียเวลาด้วยครับพี่ฉันนับที่อยากไปบอกว่าพี่เป็นคนแรกที่ผมมาคุยต้องนับอยู่หลังๆนิดนึงสงสัยระแวงสงสัยระแวงเกิดจากเขายังไม่ค่อยเชื่อใจคุณเพราะคุณยังไม่สามารถสื่อความเป็นมืออาชีพให้เขาเห็นได้คุณยังลุกลี้ลุกลนมีอาการปากสั่นไม่กล้าสบตามีอาการแบบหน้าหมองๆให้เขาเห็นถ้ากูไปแล้วมันจะหมองแบบมันหรือเปล่าวะเขามีอาการระแวงสงสัยแต่ถ้าคุณเตรียมตัวเองให้พร้อมนี่ภาษากายสิ่งที่คุณพูดออกมามันจะมีความหนักแน่นและมีความมั่นใจมากขึ้นนะความสำเร็จก็จะมากขึ้นแล้วที่สำคัญก็คือเริ่มบริหารเงินบางส่วนมาใช้สินค้าซักชั้นหมอเพื่อเป็นผลลัพธ์ผลิตภัณฑ์พอเราเป็นผลลัพธ์เราไบรท์กระจ่างขึ้นเราก็จะมั่นใจในสินค้าพอช่วงที่พูดถึงสินค้ามาเฮ้มันสุดยอดมากเลยผมลองมาแล้วอารมณ์ประมาณนี้นะแต่อย่าไปใช้เสียงแบบนี้กับผู้มุ่งหวังให้ดูว่าเขาเป็นโทนประมาณไหนอาจารย์โน้ตเวลาไปสปอนเซอร์ทหารก็จะสิ่งเข้มหน่อยแต่เวลาไปสปอนเซอร์สาวๆก็น้องจ้าประมาณนี้นะฮะไม่มีและห้าวเหมือนกันนะดูอ่ะโอ้อาจารย์โน้ตนี่เสมอต้นเสมอปลายต้องการข้อพิสูจน์บางคนลังเลเพราะว่าต้องการข้อพิสูจน์เฮ้ยมันได้จริงเหรอโอ้ได้จริงเหรอนะไอ้ได้จริงหรือถ้าเราได้แล้วเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาเราโชว์ได้นะเราโชว์ได้แต่ถ้าเรายังไม่ได้เจอคำถามนี่มันก็มึนเหมือนกันนะเราต้องบอกว่าหนูเพิ่งมาเริ่มต้นแต่มีความก้าวหน้าตามลำดับโดยหนูดูคนนี้เป็นต้นแบบแล้วต้นแบบของหนูนี่ได้จริงเลยหนูก็เชื่อมั่นว่าเดินตามระบบนี้เนี่ยวันหนึ่งเราจะทำได้แน่ดังนั้นอยากให้พี่เริ่มต้นไปด้วยกันกับหนูเพื่อรับโอกาสดีสร้างความสำเร็จไปด้วยกันขอสัมภาษณ์ด้วยกันคือถ้าเรายังไม่มีผลลัพธ์โชว์เราต้องอ้างคนอื่นที่เป็นไอดอลเราไอดอลเราต้องคล้ายๆกับเขานะอย่าไปไอดอลที่เป็นคนละอาชีพกับเขาเช่นถ้าเขาเป็นพยาบาลเราพยายามยกไอดอลที่เป็นพยาบาลให้ใกล้เคียงที่สุดถ้าเขาเป็นแม่ค้าเราก็พยายามยกแม่ค้าถ้าเขาเป็นหนุ่มออฟฟิศเราก็พยายามยกหนุ่มออฟฟิศวิศวกรพวกนี้นะยกให้แมทชิ่งกับเขาดีที่สุดดังนั้นเราจึงต้องมีสตอรี่ทูเทลของหลายๆคนอย่ามีแค่คนสองคนเราต้องเก็บถ้าคุยกับทหารนี่พี่โน้ตนี่ตัวกับลำบึกโดนเหินน่าจะไม่ค่อยคล่องแต่เขาสำเร็จยิ่งใหญ่มากนะคนก็จะมีหลักฐานพิสูจน์ทราบนะครับกลัวการเปลี่ยนแปลงแต่ไอ้กลัวการเปลี่ยนแปลงนี่เป็นข้อที่มีน้ำหนักมากที่สุดนะมากที่สุดเพราะว่าสิ่งที่เรานำเสนอเนี่ยคือการมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่คนก็ต้องการสิ่งนี้แหละแต่เขาไม่อยากเปลี่ยนแปลงตนเองอยากอยู่แบบเดิมทำแบบเดิมใช้เวลาแบบเดิมกินข้าวแบบเดิมมีความรู้เท่าเดิมไม่ต้องไปวุ่นวายเรียนรู้ที่ไหนเพราะคนกลัวการเปลี่ยนแปลงเราก็มีหน้าที่เดียวก็คือแสดงความเข้าใจกับเขาว่าเมื่อก่อนเราก็เป็นแบบนี้แหละกังวลไปหมดเลยนะ
แต่พอเข้ามาที่นี่ปรากฏว่าระบบเขาดีมากเขาสอนให้เราค่อยๆเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งเราเริ่มมีความรู้ที่มากขึ้นแล้วออกไปทำออกไปทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในที่สุดชีวิตของผมจึงเปลี่ยนไปนะครับเชื่อมั่นว่าถ้าตัดสินใจเริ่มต้นในวันนี้เนี่ยพี่ก็สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่การมีชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนนะขอสำนักบัตรนะครับทุกครั้งวนกลับมาปิดการขายเสมอครับเอาล่ะนี่คือกระบวนการของขายให้เหนือขายอย่างเป็นต่อด้วย NLP พอเข้าใจกระบวนการไหมเข้าใจเพิ่มขึ้นไหมรับรู้ถึงกระบวนการอยู่ร่วมกับผู้มุ่งหวังหรือยังว่าต้องเตรียมอะไรมากขึ้นต้องกดปุ่มอะไรต้องเสิร์ฟข้อมูลช่องไหนต้องทำให้คุ้นเคยกับเขายังไงโอเคไหมคิดว่าช่วยเราได้ไหมได้ช่วยได้ไหมครับได้ไหมครับได้ถ้าอย่างนั้นหลังจากที่ผ่านการเรียนรู้ขายให้เป็นต่อด้วยศาสตร์ NLP แล้วเนี่ยใครมีความมั่นใจและเชื่อมั่นตนเองว่าฉันคือเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่สุดเซียนเซียนเซียนใครมีความมั่นใจว่าเราจะสามารถส่งพลังในการสปอนเซอร์ผู้คนได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย10เท่าตัวเซียนเซียนเซียนใครมีความมั่นใจว่าธันวาคมนี้ธันวาคมนี้สิ้นปีนี้สิ้นปีนี้สามารถปรับขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสามารถปรับขึ้น3 เข็มแน่นอนเ